ว่าตอนนี้ที่ว่าปีหนึ่งกันหมดเลยครับปีหนึ่งค่ะแต่แต่ข้างหน้านี่ไม่ใช่ปีหนึ่งข้างหน้ามีอะไรบ้างเป็นอาปีนี้เป็นอาปีหกนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพบกับพี่น้ำแบบเต็มๆนะคะเราจะอันนี้ไม่พบกันดีกว่าอันนี้คืออะไรเราพักไว้ฉากไว้นะคะเราจะให้ท่านอาจารย์ก๊อฟสันตะทองไม่ใช่นะคะอาจารย์ก๊อฟนะคะเป็นท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายพัฒนาศึกษาต้อนรับพี่น้ำแล้วก็เปิดโครงการในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะวันนี้คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ได้รับเกียรติจากพี่นาสักดาทอนะครับมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะครับในด้านของการเรียนนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมอะไรต่างๆของพี่ครับก็ขอให้น้องนะครับแบบว่าหาเขาเรียกว่าอะไรนะครับพอยต์ดีๆนะครับจากพี่นาสนะครับเอาไปใช้ในชีวิตของการเรียนของพวกน้องในตลอด4ปีนี้นะครับก็ขอให้น้องสรุปกับพี่นาสไปเลยละกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับจริงเสียงจริงในวันนี้นะคะเดี๋ยวแนะนำก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะก็จบปตรีนะครับจบปตรีเรียนเศรษฐศาสตร์
นะครับที่เมกานะครับฮอกวอตส์ใช่ไหมฮอกวอตส์อ๋อน้องกินไปแล้วครับไม่เป็นไรครับในชีวิตคู่เราให้อภัยกันได้ครับฉันจะร้องไห้แล้วครับผมข้อถามอะไรทีก็เรียนจบตอนอายุประมาณ22นอกปตรีแล้วก็กลับมาเมืองไทยนี่แหละครับแล้วก็น้องๆหลายคนน่าจะไม่ทันแน่เลยที่เข้าวงการประมาณ12ปีที่แล้วตอนนี้น้องๆอายุเท่าไหร่กันครับ19ลบ12เจ็ดขวบอนุบาลป.หนึ่งป.หนึ่งป.สองคือ12ปีที่แล้วครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Academy Fantasia นะฮะแล้วก็เป็นซีซั่นที่น่าเหวอกันหมดเลยอ่ะเป็นไงครับเป็นเรียนนะครับวีหนึ่งใช่วีหนึ่งนะครับแล้วน้องต้นด้วยนะฮะซีซั่นที่สี่คือสิ่งที่พี่ทำก็คือ12ปีที่แล้วพี่เข้าไปในรายการหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ในนั้นแล้วก็เปิดให้คนดูชีวิตพี่24ชั่วโมง3เดือนนะครับน้องๆก็คงแบบบ้าอะไรเนี่ยก็เป็นรายการเรียลลิตี้นะครับแล้วก็เป็นประกวดร้องเพลงเนาะแล้วก็ซีซั่นที่สี่ก็เป็นผู้ชนะออกมานะครับแล้วก็ได้ทำงานในวงการมาจนทุกวันนี้12ปีแล้วปีเต็มนะคะแล้วก็อยากน้องๆถ้าไม่ได้รู้จักพี่จากเอพี่รู้จักจากอะไรอ่ะเพลงอะไรครับเมื่อกี้เหรอรักเธอคนเดียวอ่ะมีเพลงอะไรบ้างหนึ่งเพลงทวนอย่างเงี้ยมีอย่างอื่นอีกปะนี่อยากรู้มากเป็นโซนโอ้ก็เห็นพี่แก้ผ้าหมดแล้วสิก็ดูเป็นโซนเนี่ยตัวนี้ค่ะในรายการ The Battle ของคุณยายมาดูทุกวันก่อนนอนเลยครับใช่เพลงนั้นเลยกองอับกองอับเป็นยังไงนะคะก็เลยดูปุ๊บหนูก็เดินอย่างนี้เลยคือปวดหลังนะดูไม่ปวดหลังโอเคถึงเป็นข้อมูลสำหรับพี่ด้วยใช่แล้วพี่นันเนี่ยไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาครับผมพี่นันลองเล่าให้น้องๆฟังนิดนึงว่าการเรียนที่เมืองไทยกับเรียนต่างประเทศเนี่ยความแตกต่างกันไหมแตกต่างอย่างแรกเลยนะครับไว้ผมยาวได้ครับที่นู่นฮะแฮปปี้มากครับผมเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยก็เป็นเด็กหัวเกรียนเนาะจนถึงม.2อยู่ที่โรงเรียนมงฟอร์ดนะครับก็ห้ามไว้ผมยาวเกินไป2เซนมีใครโรงเรียนไหนมีกฎแบบนี้เหมือนกันไหมผู้ชายมีค่ะอุ๊ยครับมีครับมีของหนูก็มีเราก็จะอึดอัดมากเลยนะครับพอไปถึงเมืองนอกก็จะเป็นแบบอิสระเต็มที่นะครับก็อันนั้นคือเป็นสิ่งไร้สาระนะครับแต่ว่าอันนั้นข้อแตกต่างแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโรงเรียนมันมีความอิสระมากขึ้นในการทำอะไรหลายอย่างอีกอย่างที่แตกต่างได้ชัดเลยนะครับก็คือพอพี่ไปเรียนไฮสคูลที่เมืองนอกเนี่ยการเป็นเด็กกิจกรรมมากขึ้นมากเลยตอนอยู่เมืองไทยนี่เป็นเด็กเรียนมากอะแบบว่าเนิร์ดไม่ทำอะไรเอาแต่เรียนแล้วก็กลับบ้านไปนั่งเล่นเกมอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเลยแต่พออยู่ที่นู่นปุ๊บที่โรงเรียนมีทั้งกิจกรรมให้เล่นละครเพลงให้เข้าร้องวงประสานเสียงอย่างเงี้ยก็ต้องเล่นกีฬาคือการเป็นเด็กแบบว่าทำกิจกรรมหลายอย่างมากครับแล้วก็กลายเป็นคนกล้าแสดงออกมากขึ้นหน้าด้านมากขึ้นอะไรเงี้ยครับหลายอย่างคือถ้าเป็นเมื่อก่อนจะไม่เห็นพี่พูดอะไรอย่างงี้ได้นะถ้าออกมาอยู่ข้างหน้าคือแบบหนีอะครับหนีถึงแต่ว่าก็น่าจะทำให้กลายเป็นคนที่กล้าแสดงออกมากขึ้นแล้วก็ในคลาสเรียนสิ่งที่แตกต่างระหว่างที่นั่นกับที่นี่เอาเป็นแตกต่างระหว่างโรงเรียนผมแล้วกันน้องผมไม่กล้าพูดสำหรับทุกโรงเรียนเลยนะคือตอนนั้นที่เนี่ยอยู่สมัยนู้นนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กก็คือเวลาเราเข้าคลาสเรียนเราจะนั่งจดอย่างเดียวเราจะไม่มีการคุยอะไรในคลาสเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปที่นู่นปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าทุกคนเขาคือครูอะไรเงี้ยครับเขาจะอยากให้นักเรียนพูดแสดงความคิดเห็นเสมอเลยทุกคลาสไปสมมติเราอ่านหนังสือเล่มนี้มาเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยอ่านบทเนี้ยเธอรู้สึกว่าตัวละครในเรื่องเนี้ยมันกำลังรู้สึกอะไรอยู่กำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่แล้วก็ต้องมานั่งถกกันมันกลายเป็นอะไรที่แบบสนุกมากเลยครับแล้วสิ่งหนึ่งที่รู้สึกก็คือมันเริ่มไม่ได้มีคำตอบที่ถูกแบบเดียวแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่เรานั่งจดอะไรเดียวเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันมีคำตอบที่ถูกแค่คำตอบเดียวแต่พอเราไปอยู่ในคลาสแบบที่เป็น discussion แบบคุยกันอะไรเงี้ยเราจะได้รู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ก็ถูกที่ว่าให้เรามองจากมุมนี้อันนี้ก็ถูกที่มองจากมุมนี้อะไรอย่างงี้สาระเป็นไหมอ่ะไม่เป็นไรสาระดีเลยตามแบบนี้จะได้เพราะว่าป
ีหนึ่งกำลังเริ่มต้องเริ่มที่จะปลุกพลังแบบนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวน้องเพิ่งกำลังเริ่มเรียนได้แบบอาทิตย์กว่าเรียนมาอาทิตย์กว่าเป็นไงบ้างครับง่วงนอนอะไรนะง่วงนอนเดี๋ยวก่อนอ๋อไม่แต่วีคแรกได้ข่าวว่ากิจกรรมมันเยอะมากใช่ไหมครับคือทำอะไรมากันบ้างอ่ะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะฮะเยอะอาจารย์ได้ยินเสียงบูทาคนเด็กๆไหมใส่อะไรให้น้องๆมากไปหรือเปล่ามีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างอย่างรู้ beginning camp กิจกรรมมหาวิทยาลัยค่ะอะไรนะครับ beginning camp ค่ะ beginning camp ใช่จุดเริ่มต้นเลยปฐมวิเทศอะไรกันก็ด้วยความพี่หนูก็สวยสุดในนี้นะคะก็จะบอกว่าเปะปากทำไมเธอก็เป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆมาทำความรู้จักกันแล้วก็ได้เข้าใจว่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสวนนั้นเป็นยังไงรู้จักเพื่อนทุกคณะปีหนึ่งทั้งหมด 6,200 กว่าคนค่ะปีนี้เยอะปีนี้เยอะกิจกรรมที่ทำให้เขารู้จักกันนี่คืออะไรก็จะมีกิจกรรมจากนันทนาการแล้วก็เขาก็จะแบ่งเป็นสตอรี่เป็นกรุ๊ปค่ะแล้วก็หนึ่งกรุ๊ปก็จะรับหลายร้อยคนแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยการทานข้าวด้วยการเต้นด้วยการอย่างเงี้ยครับก็มีละลายพฤติกรรมเข้าด้วยกันในแต่ละบ้านใช่รู้สึกว่าละลายกันไหมยังครับละลายไหมคะแต่หนูละลายแล้วนอนตื่นเช้าหน่อยตีสองตีสามดีถ้าอยากรู้เรื่องไงเรามานั่งคุยกันใครก็อยากรู้แล้วก็มีห้องเชียร์ที่เขาห้องเชียร์ใช่ที่เคยเข้าระบบแบบวอล์กเกอร์ไม่มีครับที่นู่นไม่มีเลยครับกับที่ไม่มีก็ถ้าวีคแรกเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเขาก็จะมีซุ้มคลับเรียกว่าชมรมต่างๆเราก็ตั้งซุ้มใช่ไหมเราก็จะไปเดินดูว่าเขามีชมรมอะไรบ้างที่มันน่าเข้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างของพี่ตอนสมัยพี่เรียนมหาลัยพี่เข้าชมรมเป็นวงอะคาเพลล่าของเฮ้ยเป็นทำการบ้านมาเหมือนในหนังไม่รู้ใครเคยดูอะไรนะ Pitch Perfect อ่ะรู้ค่ะ3ซีซั่นเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะครับก็คือไปร้องกับเทเลล่าอย่างนั้นครับไปมีดนตรีแล้วก็ใช้เสียงเอาไปดนตรีใช่ๆดุมๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะทําการบ้านมาดีจริงๆที่มหาวิทยาลัยสวนเนี่ยก็จะมีชมรม NU Choir ด้วยเอาล่ะครับใช่มีน้องๆคนไหนชอบร้องเพลงมั้ยฮะยกมือขึ้นเลยลูกยกมือขึ้นควายแล้วจะไม่มีสมาชิกใหม่เลยเหรอครับปีนี้ยกมือใครชอบร้องเพลงลูกโอ้นู่นข้างบนข้างบนมีใครเป็นไอดอลครับไม่ต้องบอกพี่นัทก็ได้นะใครอ่ะชอบใครไม่มีเลยไม่มีเป็นตัวเองชอบตัวเองแล้วกันโอเคคุณแล้วจะของหนูก็มีไอดอลเหมือนกันค่ะพี่แก้มกับพี่นัทหนูรู้แบบรู้บ่อยมากชอบเพลงไหนของแก้มครับทุกเพลงค่ะไหนลองให้ฟังสักเพลงได้ไหมโอ้ยไม่ต้องเปิดประเด็นเลยเอาเลยอันถ้าเพลงพีคสุดก็มหันตภัยของพี่แก้มซึ่งก็ร้องยากมากเอาเลยเราไงเราต้องกล้าท้าทายตัวเองให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างนะฮะไม่ทีแบ่งงานให้คนอื่นใช่หนูก็สบตาแล้วแล้วก็ได้เลยไม่รู้เมื่อไรไม่รู้เมื่อไรที่ชีวิตฉันตื่นเต้นจะดีจะอันผิดแล้วเอาพันธุ์ก็ได้พันธุ์ก็ได้ครับจะมีชีวิตยังไงเมื่อไม่มีใครตรงนี้สักคนจะเดินไปไงไม่ถึงแล้วค่ะถึงสิถึงเมื่อกี้ถึงอยู่หรอโอ้โหจะเดินไปยังไงอยู่ไปยังไงไม่มีเธอนี่คือการนำทางอันนี้ไม่ถึงอันตรายสุดท้ายเฮ้ยยังไม่จบยังไม่จบต่อฉันจะมีชีวิตต่อไปยังไงแม่ไม่อยากให้หนูอยู่ตรงนี้แล้วแม่จะไปคนเดียวค่ะไม่แต่ให้แสดงให้น้องๆเห็นว่าเราความน่ารักของเราของเรา
รียนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบซุ้มชมรมให้เราไปเลือกว่าเราอยากจะเลือกเข้าชมรมไหนซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมนั้นในเดือนกรกฎาคมคือการเปิดโลกกิจกรรมใช่ก็ถูกชมรมนี้ไม่ได้เข้าชมรมเลยยากครับโอเคครับเข้าชมรมของคณะแล้วใช่ก็จะมีชมรมตอนนี้ก็ตั้งใจเรียนไปก่อนนะฮะสิ่งหนึ่งที่พี่อัมสร้างมาคือก่อนที่พี่อัมจะเข้าโควิดได้เนี่ยครับมีได้เข้าได้มาได้อย่างไรคะในการเข้าเรียนที่นี่ก็ตั้งใจเรียนครับตอนไฮสคูลก็คือตั้งใจเรียนมากนะครับพี่เรียนจบเป็นที่หนึ่งของชั้นเลยตอนนั้นนะครับตอนของที่อเมริกาแล้วก็แต่ว่าอันนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับที่ทำกิจกรรมเยอะเพราะว่าตรงฮาร์วาร์ดเนี่ยเขาดูเลยว่าแบบเขาไม่อยากได้นักเรียนที่เรียนอย่างเดียวแล้วไม่มีมิติอื่นๆในชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูว่าเราทำกิจกรรมอะไรบ้างก็อย่างที่บอกก็คือเราทำอะไรที่มันเกี่ยวกับมิวสิกเยอะมากเกี่ยวกับเพลงอะไรเงี้ยครับเพราะว่านั่นคือแพชชั่นของเราเล่นละครเพลงร้องประสานเสียงอะไรต่างๆไปร้องเพลงให้ที่บ้านคนแก่บ้านเด็กกำพร้าอะไรครับคือทำหลายอย่างมากเลยพวกเนี้ยจนเขารู้สึกได้ว่าเฮ้ยคนนี้มันมีมุมนี้ที่มันน่าสนใจด้วยคือพี่ผมตอบได้แม้กระทั่งตั้งแต่ก่อนเข้าฮาร์วาร์ดนะคือผมทำข้อมูลดีมากผมตอบได้แม้กระทั่งว่าพอผมเข้าไปฮาร์วาร์ดแล้วผมอยากจะอยู่วงอะคาเดล่าชื่ออะไรเนี่ยผมพูดกับคนที่สัมภาษณ์ผมอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราสนใจเขาจริงอะไรเงี้ยครับและการเขียนเรื่องความเขียนเรื่องความด้วยใช่มีเรื่องเล่าว่าพี่นัทเขียนเรื่องความเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะผมตอนนั้นคือมันหัวข้อมันคือว่าให้เขียนเรียงความเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่บ่งบอกความเป็นตัวเราครับแล้วก็นึกอยู่ตั้งนานเลยนะจนสุดท้ายเป็นนึกถึงเหตุการณ์หนึ่งที่มันกระทบใจเรามากก็คือตอนนั้นสมัยที่อยู่ไฮสคูลมีวันหนึ่งครับอยู่ครูวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียกเข้าไปที่ห้องปกครองเราก็แบบอะไรวะเราเป็นเด็กเรียนดีต้องเข้าห้องปกครองทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเราเดินเข้าไปในห้องเนี่ยครูปกครองอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้เราเจอเพื่อนสนิทคนหนึ่งนั่งอยู่แล้วเราก็งงเลยชื่อจอร์จจอร์จมาทำอะไรที่เนี่ยแล้วพอนั่งลงปุ๊บครูฝ่ายปกครองก็เขายื่นกระดาษรายงานมา2ชุดแล้วเขาบอกว่าเนี่ยรายงาน2ชุดเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยใครลอกใครแล้วเราตอนนั้นคือเรารู้ไงว่าเราไม่ได้ลอกแกแล้วคือแบบสะท้านเลยอะครับคือแบบไม่รู้ว่าเพื่อนที่สนิทที่สุดคนหนึ่งจะไม่แอบเอารายงานของเราไปลอกตอนไหนยังไงคือตอนไหนยังไงไม่สำคัญเท่าแบบเฮ้ยมึงกล้าทำอ่ะนึกออกป่ะคือที่นั่นนะครับการลอกกันบ้านหรือการอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าซีเรียสมากเพราะมันเหมือนการขโมยความคิดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแล้วตอนนั้นคือรู้สึกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าครูปกครองเพื่อนก็ไม่ยอมรับเพื่อนก็บอกว่ามันเหมือนกันได้ไงไม่รู้แล้วแบบครูยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เลยอ่ะว่าแบบไม่ยอมรับที่แล้วครูฝันพองถึงขั้นพูดว่าถ้าไม่มีใครยอมรับก็อาจจะโดนลงโทษทั้งคู่นะครูให้เวลาไปคิดแล้วกันว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคือผมก็แบบออกมาจากห้องด้วยความโกรธมากโกรธแบบโกรธเป็นไฟเลยทำไมเพื่อนที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าดีที่สุดทำเราแบบนี้ทำร้ายเราแบบนี้กลับมาที่ห้องพักตัวเองในหอเพื่อนก็ตามเข้ามาแล้วก็แบบทำแบบไอ้น้องดูเฮ้ยแท้เป็นไปด้วยมันเกิดขึ้นได้คือแบบโอ้โหยิ่งรู้สึกว่ามาแสดงละครต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยครับแล้วก็เพื่อนก็ไม่ยอมเราจนผ่านไปอีกหลายวันเขาก็เรียกไปพบอีกทีนึงตอนนั้นเราไม่คุยกับเพื่อนเลยนะแล้วเขาก็เรียกไปพบอีกทีนึงแล้วครูก็บอกว่าตกลงยังไงเพื่อนก็ยังไม่พูดอะไรแล้วสุดท้ายครูบอกว่าเอางี้ในรายงานเนี้ยมันมีข้อผิดพลาดบางอย่างในเชิงภาษาอยู่ในรายงานที่ทำให้รู้ว่าคนที่เขียนน่ะไม่ใช่เจ้าของภาษาโดยแท้เราก็เลยโอ้โหเพื่อนที่อยู่ข้างๆที่แบบสั่นแล้วก็ร้องไห้แล้วคือรู้แล้วว่าตอนนี้คือมันรู้แล้วว่าความจริงจะต้องถูกเปิดเผยอะไรเงี้ยครับฝ่ายปกครองเขาก็เลยลงโทษเพื่อนคนนี้ผมไม่ได้โดนลงโทษอะไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือตอนแรกเราก็ไม่คิดจะให้อภัยไม่คิดเลยคือโกรธมากนะ
แต่เพื่อเราเห็นสภาพเพื่อนแล้วในสุดเพื่อนก็เดินเข้ามาสารภาพกับเราจริงว่าวันนั้นเขารู้สึกว่าเขาทำมันไม่ทันจริงๆเขามีภาระอื่นที่มันต้องรับผิดชอบเขาก็เลยหาของไม่เจอจนในสุดมันมีจังหวะที่เราเดินลงไปจากห้องของเราเขาก็แอบไปที่คอมเราแล้วก็ส่งอีเมลรายงานเราไปให้ตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รอคือเขาก็สารภาพทุกอย่างเขาก็ขอโทษที่แบบทำให้เราเสียความรู้สึกไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนั้นนะคือผมก็มีทางเลือกถูกไหมเลือกคบเพื่อนคนนี้ไปเลยก็ได้หรือว่าอีกทางที่สองก็คือให้ไปแล้วก็ไม่ต้องติดใจเรื่องนี้แล้วสิ่งที่ผมเลือกก็คือผมก็เลือกทางที่สองนั่นแหละเพราะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปติดใจอะไรมันก็ไม่ได้ทำให้เขาดีขึ้นหรือทำให้เราดีขึ้นอะไรทั้งนั้นเลยครับสู้เราลืมเรื่องที่ผ่านมาไม่ถึงกับลืมนะแต่ว่าก็คือให้อภัยไม่ต้องไปติดใจอะไรแล้วก็ให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยครับผมก็เขียนเรื่องนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่จะไม่ยึดติดกับข้อผิดพลาดในอดีตนะไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือของเพื่อนเราชมในปัจจุบันแล้วก็อนาคตที่มันจะดีขึ้นนั่นแหละประเด็นคือเอเซที่เขียนไปอะไรอย่างนี้ก็และนี่คือนัทสักราบรอมีนาหล่อมากและเอเซคือเขาก็พิจารณาจากอันนั้นเป็นส่วนประกอบก็ด้วยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบก็เลยเอาเรื่องราวของเพื่อนมาเขียนเอเซมาส่งไปยอดเลยนะพี่นะยอดฟังเยียบเลยนี่คือม่วงหรืออะไรนะม่วงเพียงใช่ไหมคะเวลาเป็นเก็บเกี่ยวแต่ว่าอย่างพี่นะเล่านิดนึงคือพี่นะก็คือปกติคนเราเนี่ยเราจะมีศาสตร์เราจะมีความเก่งก็เก่งด้านใดด้านหนึ่งเนาะจะรู้สึกว่าในความเป็นพี่นะเนี่ยเราจะมีทุกศาสตร์อยู่ในทั้งสายทุกอย่างในเบรนที่พี่นะทำกิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมอะไรบ้างอะครับก็อย่างที่บอกอะครับเน้นด้านดนตรีเนาะเรื่องที่สมัยเด็กชอบวาดรูปมากครับสมัยเด็กความฝันแรกสุดคืออยากเป็นนักเขียนการ์ตูนเพราะว่าชอบเซนเซียมากไม่ทันละสิทันเหรอพวกเธอไปขุดอ่านมาจากไหนอะเซนเซียเมื่อก่อนคือชอบการ์ตูนเซนเซียมากครับเมื่อก่อนนี่สมัยเด็กขั้นว่าก่อนสอบเนี่ยเราจะแบบว่าอ่านหนังสือบทนึงแล้วก็พักดูเซนเซียตอนนึงแล้วก็พักดูเซนเซียตอนคือชอบขนาดนั้นเลยนะครับก็จะเป็นเด็กสายศิลปะนิดนึงตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับแต่ว่านอกจากศิลปะก็จะชอบวิชาเลขก็จะควบคู่กันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ป่วยตอนเด็กนะที่ถ้าหลายๆคนมาขึ้นมารู้จักพี่คงไม่คิดก็คือเมื่อก่อนคือป่วยกีฬามากครับป่วยกีฬาแบบเล่นอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างเลยอ่ะวิชากีฬาพละศึกษาอะไรทั้งหลายเนี่ยคะแนนป่วยที่สุดในทุกวิชาเลยแล้วก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยแต่ว่าทุกวันนี้เป็นนักวิ่งมาราธอนแล้วคือจริงๆอย่างหนึ่งที่อยากเล่าเพราะว่าอยากให้น้องๆเห็นว่าคนเราทุกคนนะครับสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราทำไม่ได้ตอนเด็กหรือช่วงหนึ่งของชีวิตอ่ะจริงๆแล้วมันจะมีโมเมนต์ที่เราสามารถเปลี่ยนมันได้นะถ้าเราตั้งใจมากพอแต่เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนั้นการเป็นนักวิ่งมาราธอนเริ่มต้นเนี่ยมาจากอะไรคะจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นก็มาจากคือหนึ่งมาจากปมด้อยตรงนี้แหละครับที่ว่าเรารู้สึกว่าเราป่วยกีฬาตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยมีความมั่นใจเรื่องนี้เลยอะไรเลยแล้วอยู่มาวันนึงก็เทรนเนอร์ที่แกรมมี่มาชวนแล้วยุคนั้นเราเริ่มงานวิ่งมันเริ่มเข้ามาในเมืองไทยตอนนั้นเริ่มเห็นพี่ตูนกับพี่ต้านาวิต้านะครับเขาเริ่มไปวิ่งแล้วเราก็เห็นในโซเชียลเห็นภาพคนวิ่งแล้วก็เห็นน่าสนใจว่ามันคืออะไรไปวิ่งแล้วได้อะไรแล้วบวกกับพอช่วงหลังๆนะครับพอโตแล้วก็กลายเป็นคนชอบท้าทายตัวเองอยากลองนู่นลองนี่ลองว่านี่เราจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าเอาสักตั้งวันในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะทำได้ตอนเด็กลองดูแล้วก็ไปซ้อมวิ่งที่สวนลุมมีใครเคยไปกรุงเทพไหมอ่ะเคยใช่ไหมรู้จักสวนลุมไหมครับสวนลุมเป็นสวนที่น่าจะหนึ่งในสวนที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพนะก็คือรอบนึงก็ประมาณ 2.5 โลนะคือวันแรกๆที่ซ้อม 2.5 โลก็คือเหนื่อยแทบตายแล้วนะนึกออกป่ะแต่เราก็รู้สึกว่าแต่แค่นั้นนะ 2.5 โลก็เฮ้ยเราทำได้ว่ะ 2.5 โลคือ 2.5 โลสำหรับนักวิ่งทั่วไปคือมันน้อยนิดมากนึกออกป่ะแต่ครั้งแรกของเราในฐานะเด็กที่เคยป่วยกีฬามากๆแต่มันเป็นความภูมิใจมากเลยนะหนูไปร้อยกันเมื่อไหร่ครับ
ครับดู500เมตรเดี๋ยวมันจะมีวันที่ไปถึง1กิโลครับแล้วก็วันแรกที่แบบว่าลงมินิมาราธอนประมาณ10 12โลแล้ววิ่งถึงเส้นชัยอ่ะครับวันนั้นคือรู้สึกแบบมันเหมือนมันทลายกำแพงมันทลายกำแพงตัวเองมันเหมือนว่าถ้าเป็นเกมภาษาคือแบบเลเวลอัพอ่ะนึกออกป่ะตอนนั้นขึ้นจากเลเวลแบบ3กลายเป็นเลเวล30เรื่องกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกอย่างนั้นเลยนะแล้วมันเกิดความแบบตอนเข้าเส้นชัยคือแบบคึกเขิมมากครับรู้สึกแบบโหเราใหญ่มากใหญ่กว่าที่เราเป็นตอนจริงๆเราสูงแค่170นะฮะแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพลังล้นเหลือมากก็เลยเริ่มติดใจความรู้สึกคึกเขิมเนี่ยครับที่มันเกิดขึ้นจากการวิ่งค่ะแล้วการวิ่งทําให้สิ่งหนึ่งที่ผมรักการวิ่งคือการวิ่งทําให้ผมเป็นคนที่มีถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก growth mindset ครับไม่รู้น้องๆมีใครเคยได้ยินคำนี้ไหม growth mindset มันแปลว่าความเชื่อในตัวเราว่าเราสามารถพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้แล้วการวิ่งมันทำให้ตัวพี่เห็นเรื่องนั้นชัดมากเกี่ยวกับตัวเองอะไรเงี้ยแต่คนที่แบบอย่างที่บอกนะเล่นกีฬาไม่เอาไหนเลยการที่วิ่งได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นจนทุกวันเนี้ยผ่านนักวิ่งมาราธอน42โลมาหลายครั้งแล้วโอ้ยขอบคุณค่ะเหนื่อยจริงครับแท้มันไม่อยากวิ่งนะคะแต่ว่าถ้าพยายามแล้วได้ให้ไปลงสนามแล้วจะรู้สึกภาคภูมิใจครับครับใช่ครับใช่แล้วก็คือน้องศักดิ์เนี่ยที่พี่แอมเลือกมาเป็นพิธีกรเขามีที่พี่แอมบอกเขาว่าต้องไปลดให้ได้มา5กิโลจะได้มาเป็นพิธีกรสำคัญพี่นะอันนี้สำเร็จแล้วเหรอครับป่าว5ขีดค่ะหนูพยายามแล้วใช่หนูก็จะพยายามต่อไปแต่ก็ยังได้บ้างไงดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะใช่เพราะตอนที่ชั่งน้ำหนักหนูไม่ได้ทานข้าวค่ะก็เลยรู้ทะลุโต๊ะเหรอใช่หนูก็แบบพยายามลดอาหารแล้วก็ออกกำลังกายบ้างครับผมก็พอพูดถึงเรื่องเวลานี้หนูก็แบบเป็นคนหนึ่งที่แบบแบ่งเวลาไม่ค่อยเป็นพี่แอมแต่ว่าที่เห็นพี่นัทเนี่ยทำกิจกรรมเยอะมีเล่นเปียโนเป็นนักเขียนเป็นนักร้องนักแสดงนักพูดได้เป็นนักพูดเลยครับที่ดู YouTube ก็พอใช่จริงๆผมมันไม่ได้เก่งพูดเลยนะแต่คือแบบก็เนี่ยแหละครับเวลามีคนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยเราก็แค่ตอบไปไปนะครับแต่ว่าเรื่องของการจัดการเวลาใช่การจัดเวลาค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอย่างแรกเราต้องจัด priority คือลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตให้ได้อะไรเงี้ยเราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนเพราะว่าลิสต์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องเรียนสำคัญสุดบางคนอาจจะเป็นเรื่องการช่วยงานที่บ้านสำคัญสุดบางคนอาจจะรู้สึกว่าความสำคัญกับเพื่อนมันสำคัญสุดมองใช่ไหมการนอนสำคัญสุดก็ได้นะก็ได้แต่ว่าอะไรที่มันสำคัญสุดกับเราอะครับเราก็ต้องพยายามเทเวลาไปให้สิ่งนั้นถูกไหมเพราะถ้าเราเทเวลาไปให้มันน้อยอะมันก็จะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ออกดอกออกผลเขาเรียกว่าอะไรออกมาได้เต็มที่แล้วประโยชน์ได้เต็มที่ถูกไหมครับสมมติถ้าเราเห็นเรื่องนอนเป็นเรื่องสำคัญอย่างเงี้ยเราก็ต้องนอนให้ครบ8 ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยเราก็ตั้งอันนั้นไว้ก่อนอันดับแรกเลยว่าต้องนอนให้ได้8ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นอ่ะ24ชั่วโมงวันนึงลบไป8เหลือเท่าไหร่แล้วก็ค่อยไปแบ่งเวลาให้กับสิ่งอื่นอะไรเงี้ยครับแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องนอนที่ห้องแล้วก็ต้องนอนไม่ใช่นอนที่ห้องเรียนใช่มั้ยคะนอนที่ห้องเรียนพี่ไม่ค่อยพี่ไม่เคยเคยแต่ไม่ค่อยไม่ได้เป็นมนุษย์เพอร์เฟคอะไรตอนที่เรียนที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยชีวิตที่ตั้งแต่เรียนอย่างเดียวหรือว่ากิจกรรมด้วยครับอย่างที่บอกคือทำเป็นอาคาเบล่าทำอาคาเบล่าคืออาคาเบล่านี่กิจกรรมจริงจังมากเลยนะครับพอเรียนเสร็จแต่ละวันเราต้องไปซ้อมในห้องเหมือนว่าห้องเรียกอะไรห้องลิฟวิ่งรูมที่มันเป็นห้องคอมมอนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเลาจ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็หาที่ซ้อมกันวันละแบบ2-3 ชั่วโมงจริงจังมากเพื่อที่จะตอนท้ายเทอมแต่ละเทอมเราจะจัดคอนเสิร์ตในห้องแบบนี้ครับในห้องนี้อันนั้นจะเป็นฮอลประมาณจุได้ประมาณ1,000 คนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขายบัตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงที่เราก็ต้องวิ่งแปะโปสเตอร์ตามที่ต่างๆของโรงเรียนเพื่อโปรโมทคอนเสิร์ตเราเนี่ยคือเป็นกิจกรรมที่จริงจังมากแล้วก็มันก็สอนอะไรเยอะเหมือนกันนะครับสอนเรื่องการทำงานเป็นทีมสอนเรื่องความรับผิดชอบ
กันเหมือนเวลาใช่ครับแต่ว่าแบ่งเวลาสมัยมหาลัยของผมไม่ยากขนาดนั้นนะผมรู้สึกเพราะว่าเรามันก็จะมีตารางเรียนไว้อยู่แล้วเนาะเราจะรู้ว่าเราว่างช่วงไหนและช่วงนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่โชคดีกว่าน้องๆก็คือนี่พี่ถือเป็นความโชคดีนะคือยุคนั้นเทคโนโลยีมันไม่ทันสมัยเท่านี้ครับมันไม่ได้มีอะไรมาแบบว่าดึงความสนใจเราไปได้ง่ายเท่านี้อันนี้คือแบบทุกวันนี้คือมันดึงความสนใจไปง่ายมากนึกออกปะแป๊บนึงอ่ะทวิตเตอร์ปุ๊บโอ้โหคนนี้มันขึ้นแฮชแท็กว่าขอดูหน่อยเผื่อแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแป๊บนึงที่กลายเป็นแบบ3ชั่วโมงได้ง่ายๆเลยนะแล้ว3ชั่วโมงที่หายไปนี่คือทำอะไรได้บ้างอ่ะนึกออกปะอ่านจบได้หลายบทเลยอ่านจบได้หลายบทไปออกกำลังกายได้ชั่วโมงนึงใช่โทรหาพ่อหาแม่ได้สักแบบอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวได้อีกหลายเมนูเออใช่ไหมมันจะมีเขาเรียกมันมี distraction เหล่านี้ครับเยอะในยุคนี้ซึ่งเห็นใจนะน้องๆต้องต่อสู้กับมันเยอะเหมือนกันก้าวผ่านไปคือมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีทั้งหมดอ่ะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรามันจะเป็นสิ่งที่ดึงเวลาเราไปจากสิ่งที่จริงๆแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อเราเช่นเวลาในการเอาไปพัฒนาตัวเองในการออกกำลังกายในการเรียนรู้อะไรใหม่ทบทวนภาษาที่3อะไรก็ว่าไปที่เราอยากจะเก่งภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือไอ้โซเชียลพวกเนี้ยมันจะดึงเวลาเราไปเยอะมากแล้วเราเอาจริงถ้ามานับดูนะลองคิดดูดิว่าช่วงเวลาที่เราเล่นโซเชียลไปอ่ะมันมีใครรู้สึกว่ามันพัฒนาเรามากขึ้นมากเลย มีใครตอบได้บ้างใช่ไหมมันอาจจะมีบางอย่างในนั้นเช่นเวลาเราไปอ่านเพจดีๆหรืออะไรที่แรงบันดาลใจอันเนี้ยพี่ว่าโอเคมีประโยชน์เนาะในการพัฒนาตัวเองแต่บางทีหลายๆครั้งส่วนใหญ่พี่ก็เป็นนะครับเราก็จะเสียเวลาไปกับการต้องไปใฝ่รู้เรื่องของเรื่องอะไรไม่รู้ที่กลับมาเราก็แบบเอ๊ะคนที่3ฉันจะไปรู้เรื่องนั้นไปทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสังเกตตัวเองได้เลยนะครับไอ้เรื่องที่เราไปใฝ่รู้ทั้งหลายเนี่ยประมาณ2อาทิตย์ถัดมาคนเขาไม่คุยถึงเรื่องนั้นแล้วใช่เหรอปะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วที่เราไปรู้มันมาเหรอปะแล้วก็ลืมกันไปก็ต้องระวังเรื่องนี้ครับพี่นัทคิดว่าภาษาอังกฤษสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนคะสำคัญนะครับสำคัญมากนะยิ่งยุคนี้อ่ะมันเป็นยุคที่เขาเรียกอะไร globalizationอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับมันเชื่อมต่อคนทั่วโลกแล้วเมื่อก่อนนี้มันคือแบบถ้าเราอยู่เมืองไทยเหรอเราก็ทำอะไรแค่ที่เมืองไทยก็ได้รู้แค่ภาษาไทยก็พออะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้คนที่จะก้าวไปแบบก้าวหน้ากว่าคนอื่นได้นะมันต้องมีสกิลภาษาอังกฤษแล้วใช่เหมือนเป็นใบเบิกทางใช่ไหมครับคนที่จะไปอยู่ในอันดับสูงๆขององค์กรอะไรก็ตามก็ต้องรู้ภาษาอังกฤษแล้วครับถึงจะคิดว่ามันถึงจะถูกยอมรับว่าเป็นคุณสมบัติที่แบบเท่าก่อนไปได้ไกลได้ครับค่ะก็เหมือนอันนี้ไม่ได้พาดพิงถึงใครนะฮะก็เหมือนที่ผมพูดตอนแรกไม่ได้ตอนแรกไม่คิดตอนนี้เริ่มคิดแล้วคุณตาลูลักใครใช่หนูก็หนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปก่อนนะคะระดับไม่เลยอันไหนของพี่ครับทั้งสองใช่ค่ะทานไหนได้เลยค่ะเดินหมดทานต่อเลยค่ะไม่ได้เลยยังไงต่อค่ะแล้วก็เบ่งเวลาเสร็จแล้วแล้วก็จากที่เก่าทำไปก็คือประสบความสำเร็จก็คือการเป็น AF คนที่4ใช่ไหมคะแล้วก็สิ่งที่พี่นันประสบความสำเร็จอะมีอะไรบ้างแล้วก็แบบอยากจะแชร์ให้กับน้องๆได้ฟังค่ะเดี๋ยวต้องถามพี่นันก่อนตอนที่เขากดสมัคร AF เนี่ยตัดสินใจว่าเราจะต้องไปประกวดได้ทำไมถึงกล้าตัดสินใจเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้พี่แอนอยากไปประกวดเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่น้องๆหลายคนรู้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำสำเร็จแล้วก็คือความฝันของตัวเองเนาะที่อยากจะเป็นนักร้องคือฝันเองเป็นน้องแต่อายุ11นะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ไปประกวด AF สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรกสุดพี่ไปทำสกรีนเทสรู้จักสกรีนเทสไหมเนี่ยไม่รู้จักมันคือออดิชั่นแหละที่แกมี่ตอนสมัยเรียนช่วงเรียนมหาลัยแล้วปิดซัมเมอร์กลับมาเมืองไทยเลยครับก็ไปสมัครออดิชั่นไม่ติดไม่ได้
แล้วก็ท้อไปรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ได้ทำความฝันของเราที่เกิดมาแล้วไม่สามารถทำความฝันให้เป็นจริงได้ก็คิดแบบนั้นไปแล้วแต่ว่ามันมีช่วงก่อนปีสี่มหาลัยครับไปฝึกงานด้านการเงินอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเราเลยก็เลยเบนเข็มกลับมาว่าเฮ้ยงั้นลองเอาให้สุดๆวะลองทำตามความฝันเนี่ยก็ไปสมัครแคมปี้อีกทีแล้วก็ไม่ได้อีกครับไม่ได้อีกสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราเลือกได้ใช่ไหมก็คือบอกว่าอ่ะงั้นล้มเลิกไปเลยไหมก็ไม่ต้องสมัครอะไรแล้วไหมก็ไปทำงานด้านอื่นไหมแต่ก็พี่ก็ไม่เลือกอย่างนั้นคือเราเลือกที่ว่าอ่ะเป้าหมายเรายังเป็นอย่างเดิมเป้าหมายคืออยากจะเป็นนักร้องถ้าวิธีที่หนึ่งสมัครเข้าแกรมมี่ตรงนี้ไม่ได้อ่ะแล้วมันวิธีสองสามสี่ห้าอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นวิธีที่สองเปิดขึ้นมาครับก็คือรายการ AFC เปิดรับสมัครพอดีไม่เคยดูไม่เคยอะไรทั้งนั้นแต่รู้แค่ว่าคนที่ออกมาจากรายการนี้ได้ออกเพลงได้ทำอัลบั้มอย่างเงี้ยก็เลยไปสมัครเลยเพราะว่าเป้าหมายเราคืออย่างเดิมเป็นแต่วิธีการเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหมือนเดิมก็ได้ครับเพื่อไปที่จุดหมายเดิมอะไรเงี้ยครับเราแค่เปลี่ยนเส้นทางที่จะไปที่นั่นก็เลยไปสมัครแล้วก็สุดท้ายก็เนี่ยครับอย่างนี้ด้วยกันก็เข้าไปประกวดออกมาแล้วก็ได้ทำเพลงอัลบั้มแรกตอนนั้นซึ่งก็อัลบั้มแรกก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรหรอกนะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ได้ทำก้าวแรกในวงการให้สำเร็จขึ้นมาได้เพราะฝันที่ตั้งไว้อืมใช่ครับเพลงแรกก็คือเพลงไม่มีพรุ่งนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกอันหนุ่มนั่นเราบอกแล้วอันเราเสียแหละนี่แล้วเห็นไหมนี่เป็นอีกตัวอย่างที่อยากให้น้องๆจำไว้นะครับอัลบั้มแรกเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จเลยแล้วคนก็จะไม่จำจริงๆแล้วข้อดีของยุคนี้คือทุกอย่างมันเปลี่ยนไวเร็วมากเพราะฉะนั้นอะไรที่เรากลัวว่าเราจะไม่สำเร็จอ่ะไม่ต้องไปกลัวมันเพราะว่าคนไม่จำอยู่แล้วเนี่ยคนจำไม่ได้เลยครับว่าอัลบั้มแรกที่มีเพลงอะไรบ้างนึกออกใช่ไหมครับดูอาจจะคิดก่อนนะคะพอคนก็จะไม่จำอะไรที่คนนึกขึ้นได้ครับนะครับเนี่ยแหละตอนที่จบมาเนี่ยจบเสร็จสารใช่ไหมคะใช่ครับแล้วคือตอนที่เราจบใหม่ๆเรามีความคิดอยากไปทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ไหมก็ที่เล่าให้ฟังนะครับก็คือไปฝึกงานด้านการเงินตอนนั้นคือก่อนขึ้นปีสี่ที่มหาลัยไปที่สิงคโปร์ครับผมแล้วก็ได้ฝึกงานเป็นบริษัทการเงินอันดับต้นๆของโลกเลยนะหนึ่งคือบริษัทดีมากชื่อเสียงดีมากแล้วก็ได้บินมาทำโปรเจกต์หนึ่งที่เมืองไทยที่กรุงเทพในฐานะเด็กฝึกงานนะแต่ได้บินชั้นบิสเนสแล้วก็ได้มีตอนมาพักที่กรุงเทพนะครับโปรเจกต์ที่เมืองไทยมีห้องพักส่วนตัวของตัวเองมีทุกอย่างดีมากมีห้องรับแขกของตัวเองไม่มีใครก็มาแชร์ห้องด้วยเลยนะคือเรารู้สึกว่าในความหมายคนทั่วไปอ่ะอันนี้มันต้องเป็นงานที่ดีมากใช่ไหมที่มันมีส่วนการทั้งหลายที่ดีมากแบบเนี้ยแต่ตอนนั้นมันเกิดโมเมนต์หนึ่งขึ้นครับก็คือแบบเหมือนในหนังมากครับคือแบบว่าตอนกลางคืนแล้วมองออกมาจากห้องโรงแรมที่หรูหรานั่นแหละแล้วก็มองไปข้างนอกมันเกิดความรู้สึกในใจว่าแบบทำไมอยู่วะเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าแบบเรากำลังอยู่ในงานที่ไม่ใช่สำหรับตัวเองแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราอยากจะทำแบบนี้ไปตลอดชีวิตที่เหลือไหมแล้วมันก็ตอบได้ว่าไม่เพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่ไปเจอไอ้สิ่งที่ไม่ใช่นี่แหละครับมันเป็นแรงตีกลับมากตีกลับมาหาไอ้สิ่งที่เราเคยฝันไว้อย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังก็คือความฝันอยากจะเป็นนักร้องนั่นแหละแล้วตอนนั้นพอกลับไปปีสี่ที่มหาลัยก็เลยเรียนชื่อสิดนตรีแล้วก็หัดสอนตัวเองเล่นเป็นโนใหม่รอบหาแต่งเพลงหาอะไรอย่างนี้ขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเศรษฐศาสตร์ทุกวันนี้ไม่ได้หายไปนะครับไม่ได้หายไปเลยเพราะว่าไอ้เศรษฐศาสตร์เนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกซึมซับเข้าไปมันเป็นวิธีการคิดกระบวนการคิดที่ว่าเกิดอะไรขึ้นปุ๊บเราจะวิเคราะห์มันก่อนว่าอันนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างหรือเราจะไปแก้สาเหตุอะไรบ้างเพื่อให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นอะไรเงี้ยพวกเนี้ยที่ว่าน้องๆก็เหมือนกันที่มาในเชิงวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับน้องก็คงคิดเหมือนในเชิงนักวิทยาศาสตร์อะนึกออกใช่ไหมกระบวนการคิดเราก็จะไม่เหมือนคนที่เขาถูกเทรนมาอีกแบบนึกออกปะเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องห่วงว่าออกไปถ้าสมมติเราสุดท้ายเราตัดสินใจประกอบอาชีพอื่นพี่ว่าไอ้สิ่งที่เราได้จากการเรียนตรงเนี้ยกระบวนการคิดที่มันมีค่าตรงเนี้ยมันจะติดตัวเราไปตลอดค่ะครับยอดเลยนะคะ
คือเรามีเส้นทางของฝันตัวเองใช่มันพบว่าเอ้ยสิ่งที่เราไปทำแล้วมันไม่ใช่อ่ะแต่เรามีเส้นทางของฝันที่เราต้องเดินไปแล้วเขาก็ทำได้อย่างใช่ทำสิ่งที่ชอบทำสิ่งที่รักใช่ใช่ไหมคะก็รักก็รักใช่ชอบพอข่าวเขาบารักแล้วก็หมอนแรงดีอันน้องๆเหมือนจะอันนี้นะคะประเมินหนึ่งครั้งค่ะเออตัวตรงลูกอันนี้เป็นการเรียกพลังของฉันใช่เป็นการเรียกพลังเหรอใช่เหมือนเมื่อกี้ผมไปเด้งขึ้นมาด้วยเป็นการเรียกพลังสมองก็จะลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันดอกไม้บานนะคะใช่ใช่เดี๋ยวเราเปิดช่วงนิดนึงดีกว่ายังไงคะพี่แอมเราไม่ให้น้องๆเนี่ยฟังแต่เราสองคนถามพี่นัทอย่างเดียวเออคนอื่นอาจจะอยากมีคำถามอยากจะได้รับคำถามจากทางบ้านใช่ได้เดี๋ยวรับคำถามกันว่าเมื่ออาจจะเบื่อหน่ายพิธีกรสองคนแล้วเดี๋ยวลูกสาวคะหนูจะเดินใช่ไหมคะลูกจะให้แม่ไปเดินหัวข้อเข่าหรือแม่ไม่เดินได้หนูเดินได้จับเข็มขัดที่นี่ฟังครับดูแล้วใช่ดูกินไปก่อนดูไปมั่นใจกับมันแล้วเดี๋ยวลูกสาวต้องฟังคุณแม่ก่อนนะได้เลยค่ะวิธีการในการสัมภาษณ์เนี่ยเราขอแบ่งเป็นซีรีส์ไปซีรีส์แรกเนี่ยขอให้เป็นแถวอาจารย์ก่อนคำถามก็จะยากกว่าหรือเปล่าไหมยากอาจารย์เนี่ยก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะอาจารย์ไม่ยากค่ะทำหน้าก่อนเลยเริ่มจากพี่ก๊อฟได้เลยค่ะอาจารย์ก๊อฟเริ่มต้นนะคะตอนแรกอาจารย์ก๊อฟเข้ามาน้องตกใจเริ่มยืนร้องเพลงพี่นัทเลยนะอาจารย์คนอื่นก่อนอาจารย์แฟนคลับอาจารย์ปุ้มเป็นแฟนคลับมากอาจารย์ปุ้มนะคะเชิญค่ะก็อยากถามน้องนัทค่ะว่านี่น้องนัทด้วยขอบคุณมากเวลาเราทำอะไรที่มันตั้งใจเนี่ยบางทีแล้วเรารู้สึกท้อน้องนัทคิดยังไงแล้วก็จัดการยังไงแล้วก็ค่ะใช่พูดไม่ออกตื่นเต้นจัดการความท้อแท้ยังไงครับอย่างแรกสุดเลยครับอย่างแรกสุดคือเมตตาตัวเองนี่หมายถึงอะไรรู้ไหมหมายถึงว่าให้เรารู้สึกกับตัวเองได้ว่าการรู้สึกท้อเป็นปกติของมนุษย์เราก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกท้อได้อะไรเงี้ยครับเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเราท้อแล้วเราหงุดหงิดกับตัวเองที่ท้อมันจะยิ่งหนักไปกว่าเดิมเหมือนเวลาเราเครียดเรื่องอะไรสักอย่างแล้วเราหงุดหงิดที่เราเครียดอ่ะสังเกตไหมมันเครียดกว่าเดิมอีกนะแต่ถ้าเราเครียดแล้วเราสเต็ปแรกคือฉันเครียดอยู่นะก็เหมือนที่คนอื่นเครียดแหละแต่ตอนนี้ฉันเครียดอยู่อะไรเงี้ยก็มันจะเบาขึ้นนิดนึงครับมันจะไม่รู้สึกกดดันตัวเองขนาดนั้นเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าทุกคนก็เป็นแบบนี้ได้เนี่ยก็นั่นคือสเต็ปแรกสเต็ปต่อมาก็คือมันต้องเตือนตัวเองอะครับว่ามันไม่มีใครที่แบบว่าทำทุกอย่างสำเร็จอย่างที่ตั้งใจได้ในโลกนี้ไม่มีใครเลยนะที่แบบว่าสมมติมีความต้องการ10อย่างแล้วทำ10อย่างได้หมดแล้ว10อย่างได้ในเลเวลที่ตัวเองต้องการด้วยนะมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเราก็ต้องยอมรับข้อนั้นอย่างนึงแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือผมจะไม่นั่งท้อแล้วก็จมอยู่กับความท้อครับแต่ผมจะนั่งวิเคราะห์ว่าไอ้ที่เรายังทำไม่สำเร็จอ่ะมันเกิดจากอะไรบ้างเช่นอย่างตอนที่ตอนวิ่งก็ได้ตอนวิ่งที่แบบว่าเรายังวิ่งได้เวลาไม่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่เราอยากจะได้อะไรเงี้ยเราต้องมีความหงุดหงิดนะแต่ว่าเราจะไม่มานั่งคิดว่าแบบฉันไม่มีทางทำได้แน่เลยอะไรเงี้ยแต่ไปหาข้อมูลครับไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยคนที่เขาทำได้อ่ะเขาเทรนกันยังไงเขามีโปรแกรมเทรนยังไงบ้างเราก็เลยถึงเพิ่งค้นพบว่าอ๋อการซ้อมวิ่งมันไม่ได้แค่วิ่งให้ได้ระยะทางนี้ในวันนี้นะแต่ว่ามันมีโปรแกรมที่แบบว่าวันนี้ซ้อมแบบวิ่งช้าสลับเร็ววันนี้ซ้อมวิ่งระยะไกลวันนี้อาจจะแบบไปว่ายน้ำหรือเล่นกีฬาอื่นเพื่อปรับกล้ามเนื้อคือมันมีสิ่งเหล่านี้มันมีข้อมูลเหล่านี้อยู่ที่เราอาจจะเพราะเราปวดแต่ท้องเมื่อก่อนนะครับเราก็ไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาแต่พอศึกษาปุ๊บเราก็ลองทำแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นการเหมือนต้องคอยวิเคราะห์ปัญหาอยู่ตลอดเวลาว่าอันนี้ที่เราทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรและถ้าเราเจอ
ทางแก้ที่1ที่สมมุติอันนี้อาจจะช่วยก็ลองทางแก้ที่1ทําไม่ได้อ่ะไม่ดีอันนี้ลองทางแก้ที่2ทางแก้ที่2ก็ยังไม่ดีอีกอ่ะงั้นไปลองอันที่3อะไรเงี้ยครับคือมันเหมือนทําการทดลองกับตัวเองอยู่เรื่อยเหมือนนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละนึกออกใช่มั้ยตั้งสมมุติฐานว่าอันนี้มันต้องเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ทําการทดลองด้วยปัจจัยที่1 2 3 4ไปเรื่อยๆอ่ะจนมันเจอว่าเอออันเนี้ยเวิร์คกับเราว่ะอันที่เวิร์คกับคนอื่นอาจจะไม่เวิร์คกับเราก็ได้นะเออก็ต้องลองไปครับแต่ถ้าหมดแต่นั่งท้อแล้วไม่ลองทำอะไรมันจะยิ่งจมไปเรื่อยๆจะท้อกว่าเดิมเลยครับขอบคุณค่ะฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้น้องไม่ต้องว่าของคุณที่นะอาจารย์อะไรก็แชร์กันขอบคุณนะครับคือข้อที่ฝั่งก็เหมือนพี่อาจารย์เป็นนักกิจกรรมทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะพอสมควรที่นี่ผมคิดว่าเด็กๆส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะถูกอินพุตข้อมูลหรือว่ารู้สึกลึกๆว่าการทำกิจกรรมมันคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่แล้วก็บางทีอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนก็เคยอย่างเวลาเรียนเป็นทำประธานโครงการหรืออะไรที่มันเป็นเทสแล้วรู้สึกว่าฉันไม่ต้องทำก็ได้ให้คนอื่นทำไปอะไรแบบนี้ครับทีนี้มันก็จะมีเด็กกลุ่มนึงที่เขาก็เลยตัดสินใจปฏิเสธที่จะทำกิจกรรมทั้งที่เคยมีความสามารถแล้วก็ใจลึกอยากทำนะแต่กลัวผลการเรียนดรอปเลยแบบนี้พี่นัทมีแนวคิดหรือว่าแอตติจูดยังไงที่อยากมอบให้น้องๆกลุ่มนี้สำหรับผมอาจจะไม่ได้ไปสามารถชี้ให้ใครได้ว่าอันไหนดีกว่าไม่ดีกว่าเอาสำหรับตัวเองดีกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าข้อดีของการทำกิจกรรมคือการที่ได้ explore สำหรับตัวเราเองเลยนะไม่ใช่สำหรับใครด้วยนะสำหรับตัวเราเองเลยว่าให้เรารู้ว่าเราชอบทำอะไรอ่ะเพราะว่าคนเราความชอบมันไม่ได้แค่อยู่แค่เรื่องการเรียนอยู่แล้วในชีวิตอะไรเงี้ยสำหรับพี่ถือว่าตอนช่วงทำกิจกรรมอะครับมันคือช่วงที่เราได้ไปลองทำนั่นลองทำนี่ดูแล้วเราก็จะพบว่าเฮ้ยฉันชอบเวลาได้ประสานงานกับคนอื่นว่ะหรือว่าฉันชอบเวลาที่ต้องมาจัดแจงเรื่องต่างๆให้เป็นระเบียบหรือว่าฉันชอบหรือว่าหน้าที่ต้องไปพูดพรีเซนต์อะไรเนี่ยไม่ชอบเลยอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเหมือนมันคืออยากให้ไม่ต้องอยากให้มองสำหรับพี่มองว่ามันเป็นการเหมือนเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นนะแล้วยิ่งเรารู้จักตัวเองเร็วเท่าไหร่อ่ะมันจะยิ่งมีประโยชน์กับอนาคตของน้องเองในตอนที่ออกไปข้างนอกเราก็จะยิ่งตัดสินใจเค้าเรียกอะไรอ่ะไม่ทำไม่เอาอะไรบางอย่างได้เร็วขึ้นนึกออกใช่ไหมไม่ต้องไปเสียเวลาทดลองนอกรั้วมหาลัยตอนทดลองได้แต่ตอนนี้เลยด้วยการทำกิจกรรมนะครับนักกิจกรรมนะครับดูพี่นักตัวอย่างเราก็จะปรับใช้ให้มันเข้ากับชีวิตของพวกเรานะคะก็คือถ้าเราเริ่มทำกิจกรรมเลยนะคะเรียกว่าถ้าออกไปคือเรามีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่าคนอื่นไปสั่งไปนะในการเรื่องการทำกิจกรรมนะคะอ่ะแฟนคลับแถวนี้หน่อยค่ะอ่ะน้องๆค่ะอันนี้เป็นพี่ปีสามพี่สามด้วยหรอพี่สามพี่สามค่ะพี่จะอยากถามพี่นัทหนึ่งคำถามค่ะลูกคนนะคะคนอ่ะใครอันนี้นี่มาดีใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คือชื่ออะไรเอ่ยชื่อออมค่ะออมนะครับก็คืออยากถามเทคนิคการทำไมต้องคุยอยากถามเทคนิคการอ่านหนังสือจากพี่นัทนะคะว่าอย่างที่ทราบกันนะคะคือวิชาที่พวกหนูเรียนนะคะมีเนื้อหาที่เยอะค่ะแล้วก็มันยากมากค่ะอยากถามว่าพี่นัทมีเทคนิคการจำสิ่งที่ยากๆและเยอะๆยังไงคะตอนเอาอันนี้คือเทคนิคที่ครูที่ฮาร์วาร์ดแนะนำมาเลยนะครับครูทุกวิชาเลยจะแนะนำให้นักศึกษาทำอย่างหนึ่งคือสร้าง study group ขึ้นมาตอนนี้ครบคือว่าสมมติวิชานี้มี20บทที่เราต้องเตรียมตัวสอบภาคนี้ก็จะอาจแปลว่าแบ่งสตัดดี้กรุ๊ปนี้รวมตัวเพื่อนสัก10คนแบ่งกันสรุปคนละ2บทอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเราก็จะรับผิดชอบแค่2บทแล้วก็แต่ละคนก็จะสรุปแต่ใจความสำคัญมาอะไรเงี้ยครับเราจะไม่ต้องไปแบบหนักอ่าน20บทอะไรเงี้ยอ่านก็คืออ่านแค่สรุปที่เพื่อนส่งมาให้นั่นแหละแต่ก็ต้องเลือกเพื่อนที่เราไว้ใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากเป็นความท้าทายตรงนั้นแทนอะไรเงี้ยนะครับแต่มันจะทำให้ภาระเราไม่หนักเกินเพราะว่าแบบบางวิชาเนี่ยครับตอนนั้นต้องอ่านแบบว่า10เล่มอ่ะไม่มีทางเลยอ่ะคือมันด้วยเวลาที่มีมันไม่มีทางเกือบไปทวนทุกอย่างได้ทุกหน้าแบบแล้วเราก็จะยิ่งเครียดเลยครับแต่พอเราอ่านแค่สรุปเราก็จะรู้ว่าวิชานี้ไอ้จุดที่มันสำคัญมีแค่นี้ที่เราต้องรู้อะไรเงี้ยครับนั่นแหละคือ study group
แล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเราอาจจะต้องดูตัวเราเองมันมีหลายวิชาใช่ไหมวิชาไหนที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิดว่าเราเข้าใจค่อนข้างดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับสำหรับพี่จะแค่แบบอ่านหนังสืออาจจะไม่ต้องสร้างสติกรุ๊ปอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้แต่วิชาไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเกินความสามารถเราในการทั้งหมดคือสร้างสติกรุ๊ปแล้วก็วิชาไหนที่เรารู้สึกว่าเรายังอ่อนหรือว่ายังเข้าใจอ่านทียังไม่ค่อยเข้าใจครับสิ่งหนึ่งที่ตัวพี่ทำเองนะก็คือเราจะอ่านบทนี้แล้วเราสรุปกับตัวเองตอนเราพิมพ์สรุปอีกทีนึงเลยอ่ะสำหรับบทนั้นน่ะเพราะว่าการที่เราพิมพ์สรุปเองเหมือนเราจะได้ทบทวนกับตัวเองไปด้วยว่าอ๋อมันเป็นอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องอย่างนี้นี่เองอะไรนะครับมันเหมือนการจดโน้ตกับตัวเองอีกทีนึงนั่นแหละคือวิธีที่ตัวเองทำนะจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้ต้องรับแต่คนนะครับไม่มีประโยชน์นะคือเราก็แบ่งกลุ่มกันสรุปนะคะมันจะได้เราจะไม่ต้องหนักเป็น10-20บทแต่นี้เวิร์กจริงๆนะเวิร์กมากครับทำหลายวิชามากตอนนั้นแต่ที่สำคัญก็คือเลือกเพื่อนที่ดีนะจะโดนแกไม่แล้วตอนที่เราทวนกันนะครับบางทีเราก็นัด study group นะ10คนสมมุติเราได้สรุปมาแล้วใช่มั้ยเราก็ให้เวลาวัน2วันอ่านสรุปนั้นแล้วเราก็นัด study group 10คนที่สรุปนั้นน่ะมาเจอกันเพื่อที่ถ้าเรามีคำถามอะไรในบทไหนหลังจากที่เราอ่านสรุปแล้วอ่ะก็ถามคนที่รับผิดชอบบทนั้นนั่นแหละอธิบายฉันฟังซิตรงนี้ฉันยังไม่ค่อยเข้าใจอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็น processโอเคไหมเห็นไหมคะเตรียมเลือกเพื่อนละเตรียมตัวละอ่ะน้องๆมาลูกน้องๆอันดับแรกเลยไหนขอใครอยากถามพี่นายบ้างคะยกมือขึ้นดีสาวสาวน้อยของอ่ะคนนี้ก่อนใกล้ๆฉันวันฉันเดินไกลฉันเหนื่อยนะคะหนูในลูกถามไปถามแนะนำชื่อเล่นให้พี่นายฟังก่อนนะค่ะชื่อเล่นชื่อแนนค่ะแนนนะคะก็มีคำถามว่าตอนที่พี่ไปต่างประเทศมาเรียนครั้งแรกค่ะมีการปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่แบบเร็วไหมคะแล้วก็แบบคือปรับตัวทุกอย่างยังไงกับเพื่อนช้าเร็วไม่เร็วเลยครับไม่เร็วเลยพี่เนี่ยพี่ไปแบบพี่สูญเสียความมั่นใจมากเล่าอย่างนี้เลยละกันเพราะว่าตอนประถมตอนแรกก่อนไปเนี่ยคือท็อปภาษาอังกฤษของฉันนะที่หนึ่งแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บตอนนั้นอายุ14ไปถึงที่อเมริกาปุ๊บเราคุยกับฝรั่งแล้วเรารู้เรื่องไม่ถึงครึ่งเลยครับสั่งอาหารเราคิดว่าเราอ่านชื่อถูกแล้วเขายังตักมาให้เราอีกอันเลยอ่ะเราแบบเฮ้ยจะใช้ชีวิตยังไงวะเนี่ยนึกออกปะคือความมั่นใจมันหายไปหมดเลยนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ช่วยคือการมีเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งแวดล้อมที่ดีมีกำลังใจจากใครสักคนครับตอนนั้นกำลังใจที่พี่ได้คือจากครูบางท่านที่เขาเห็นว่าเราอาจจะต้องแบบเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยแล้วก็เข้าไปคุยกับเขาเวลาเรามีเรื่องอะไรอึดอัดใจหรือว่ารู้สึกเครียดอะไรนะครับแต่ถ้าเราเก็บไว้กับตัวเองเนี่ยมันจะยิ่งหนักคือเราต้องมีพื้นที่ของเราให้ได้คุยกับใครสักคนหรือเปล่าสำหรับน้องอาจจะเป็นเพื่อนหรือพ่อแม่ก็ได้นะครับแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้มองก็คือบอกว่าทุกที่มันต้องมีการปรับตัวพวกน้องๆเองก็ผ่านการปรับตัวมาหลายครั้งแล้วในชีวิตนี้อาจจะรู้ตัวไม่รู้ตัวแต่จริงๆทุกคนผ่านการปรับตัวมาแล้วอ่ะเข้ามหาลัยเอ้ยไม่ใช่เข้ามหาลัยเข้าอนุบาลแรกสุดใช่มั้ยเข้าประถมก็ต้องปรับตัวนะเข้ามัธยมก็ต้องปรับตัวคือน้องๆผ่านการปรับตัวกันหมดแล้วทั้งนั้นนะแต่ว่าเรามักจะลืมไปอ่ะครับว่าเราเคยผ่านการปรับตัวเหล่านี้มาแล้วจนเราคิดว่าเฮ้ยรอบนี้เราไม่ไหวแน่เลยว่ะจริงๆเราไหวนะลองย้อนไปถึงตอนที่แบบเราเคยคิดว่าเราจะผ่านช่วงนั้นช่วงนี้ไปไม่ได้แล้วก็ผ่านไปแล้วทั้งนั้นอะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้ครับผมอย่าไปเครียดกับมันที่อยากให้มองว่าทุกครั้งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมันคือโอกาสที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่กับตัวเองตลอดนะไม่รู้มันตอบคำถามไหมโอเคอ่ะข้างบนถามพี่แอมข้างบนด้วยจังหนูไปยืนข้างบนแล้วดีเลยนะลูกสาวน้อยค่ะคือหลายคนส่วนใหญ่อะเลือกที่จะเรียนตามพ่อแม่แต่ก็มีบางส่วนที่เลือกเรียนตามความฝันหนูอยากจะถามว่าเราควรทำตามสิ่งไหนคะ
ะคือพ่อแม่ก็คาดหวังกับเราเราก็อยากตามทำตามความหวังของตัวเองอะค่ะไม่รู้จะตอบยังไงให้พ่อแม่ไม่มาทีฟเลยนะเพราะว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่เลือกตามใจตัวเองแต่เราเลือกตามใจตัวเองนี่คือไม่ได้ตามใจเต็มร้อยนะครับตามใจตัวเองแบบผ่านการคิดวิเคราะห์เพราะว่าตอนที่อย่างที่พี่บอกคือพี่อยากเป็นนักร้องใช่ไหมแต่สุดท้ายพี่ก็ไม่ได้เลือกเรียนไปสายดนตรีทันทีนะเพราะพี่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราวางแผนไว้เผื่อครับว่าแล้วถ้าเราทำความฝันไม่ได้ล่ะไม่เป็นจริงขึ้นมาล่ะเราจะใช้ชีวิตยังไงเราก็เลยเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าเรายังมีความสนใจอยู่ส่วนหนึ่งเราชอบการคิดวิเคราะห์การแก้โจทย์อะไรต่างๆแต่เราก็รู้สึกได้ว่าถ้าออกไปมันน่าจะประยุกต์ใช้กับหลายอาชีพได้นะครับคือมันก็เป็นการตามใจเราบนพื้นฐานของความคิดที่ว่ามันน่าจะยังมีประโยชน์อยู่นะพอทำให้คนอื่นรอบข้างเราไม่เป็นห่วงเราในการใช้ชีวิตภายภาคหน้าได้อะไรเงี้ยครับมันเหมือนเราต้องบาลานซ์สองสิ่งนิดนึงอ่ะคือถ้าเราอยากจะเรียนอะไรตามใจตัวเองจริงๆที่มันเราคิดว่าเป็นความฝันแน่ๆของเราอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันจะช่วยคือเราต้องคุยกับพ่อกับแม่ให้เห็นชัดๆว่าให้เขาเห็นว่าถ้าหนูทำสิ่งนี้แล้วอ่ะหนูจะดูแลตัวเองได้ยังไงในอนาคตนึกออกไหมครับบางทีเขาเลือกไม่ออกหรอกคืออย่างพี่อย่างเงี้ยถ้าอยู่ดีๆไปบอกพ่อแม่ว่าแบบก็จะร้องเพลงไปวันๆอ่ะเขาก็คงเป็นห่วงอ่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีแผนให้เขาเห็นว่าเนี่ยสมัยเนี้ยอาชีพถ้าร้องเพลงอ่ะมันมีรายได้จากอะไรได้บ้างนึกออกใช่ไหมคุยกันด้วยเหตุและผลน่ะไม่ใช่แค่เนี้ยก็หนูอยากทำอะไรอยากทำอะไรแต่คือมันเราก็ต้องมองเห็นจากมุมของเขาด้วยว่าความเป็นห่วงเขามันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างนึกออกใช่ไหมครับก็อาจจะห่วงเรื่องรายได้เราอนาคตอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องสร้างความสบายใจให้เขาด้วยการตอบคำถามของเขาให้ได้ด้วยถ้าเราอยากจะทำในสิ่งที่เราทำเราก็ต้องตอบให้ได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันจะไปตอบโจทย์เขายังไงได้บ้างอะไรเงี้ยมันต้องเจอกันแต่มันต้องที่สำคัญสุดมันต้องคุยกันครับไม่งั้นมันไม่รู้หรอกว่าที่น้องถามมาว่าควรทำแบบไหนมากกว่ากันมันไม่มีคำตอบหรอกมันต้องคุยกันจริงๆคุณพ่อคุณแม่อยากให้พี่นันเป็นผมมันจะโชคดีตรงที่พ่อแม่ไม่ค่อยมากำหนดทางเดินชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเขาไม่กล้าก็ไม่รู้มั้งก็เพราะจะเป็นคนดื้อพอสมควรในเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดเห็นของเราค่อนข้างสตรองอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะด้วยส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่เด็กอะเราไม่ค่อยทำอะไรให้เขาเป็นห่วงอยู่แล้วไงเขาก็เลยมักจะเชื่อใจเราว่าถ้าเราเลือกทางนี้เราก็คงมีการคิดมาอย่างดีแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยคือความเชื่อใจที่พ่อแม่จะมีให้เราได้ครับมันไม่ได้สร้างได้ในวันเดียวไม่บอกป่ะพวกเราทุกคนก็ต้องทำตัวให้เขารู้สึกอยากจะไว้ใจอยากจะเชื่อใจด้วยมีอีกหนึ่งคนครับพี่แอมยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเลยค่ะชื่อเล่นนิดเดียวชื่อเล่นเลยตอนนั้นคนไหนโดนไปไหนครับสวัสดีค่ะนี่นะครับค่ะก็คืออยากจะถามว่าพี่นันมีการฝึกกระบวนการคิดเชิงบวกยังไงบ้างกระบวนการคิดเชิงบวกดีมากครับอันนี้เป็นสิ่งที่วิธีฝึกอาจจะไม่ได้ถึงกับวิธีฝึกครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับชีวิตพี่แล้วก็สำหรับจริงๆน่าจะสำหรับทุกคนในยุคนี้นะครับพี่รู้สึกว่ายุคนี้มันเป็นยุคที่พลังลบหรืออะไรลบๆเนี่ยมันแพร่กระจายได้เร็วและง่ายมากแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ต้องพยายามหาอะไรที่มันเป็นเรียกอะไรเป็นซอร์สเป็นแหล่งคุ้มพลังบวกของเราอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับตัวพี่อ่ะพี่จะใช้วิธีเปิดดูเทสท็อกบ้างท็อกที่มันให้แรงบันดาลใจฟังพอดแคสต์ดีๆหรือว่าฟอลโล่คนที่เรารู้สึกว่าเราฟอลโล่แล้วเราได้แรงบันดาลใจได้เรียนรู้อะไรดีๆจากเขาอะไรเงี้ยครับคือเราพยายามหาครอบล้อมตัวเราเองไว้ด้วยสิ่งเหล่านี้ที่มันน่าจะเติมพลังบวกให้เราได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วสมองจิตใจเรานี่มันเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยนะนึกออกปะคือมันเหมือนกับร่างกายเราเลยอะร่างกายเรามันกินอะไรเข้าไปเราก็จะเป็นอย่างนั้นถูกไหมเวลาเรากินจังฟู้ดเข้าไปสุขภาพดีไหมครับก็
ก็ไม่อะเนาะเรื่องของพี่แม่แล้วก็อ้วนง่ายอะไรเงี้ยสมองเราก็เหมือนกันอะถ้าแต่ละวันเราบริโภคแต่แบบว่าไม่ว่าใครถ้าเราบริโภคแต่อะไรที่มันแบบว่าทำให้เราหดหู่มันก็จะไม่มีกำลังใจในการทำอะไรเลยนะแม้แต่บางทีเรียนก็ยังจะรู้สึกแบบโอ๊ยเซ็งว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องพยายามหาอะไรที่มันเป็นบวกๆมาเติมให้เราอะไรเงี้ยครับคือหลายคนอาจจะมองข้ามตรงนี้ไปอะเนาะจริงๆแล้วมองให้เห็นภาพง่ายๆอ่ะแล้วเวลาเราออกไปแต่ละวันอย่างเงี้ยออกไปใช้ชีวิตอ่ะเรากลับมาต้องทำอะไรต้องอาบน้ำใช่ไหมเพราะเราก็ไปเจอสิ่งสกปรกอะไรมามากมายในแต่ละวันแต่ว่าทำไมคนเราถึงลืมที่จะแบบว่าอาบน้ำให้สมองและจิตใจเราในแต่ละวันนะเราไปรับอะไรมาบ้างไม่รู้ในแต่ละวันนะบางทีเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองนิดนึงนะว่าแบบเฮ้ยอะไรมันเป็นสิ่งสกปรกที่เราต้องขจัดออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเองการที่เอาน้ำสะอาดมาล้างสมองจิตใจมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็เลยพี่รู้สึกว่ามันต้องเอาอะไรบวกๆเนี่ยเติมเข้าไปอยู่ตลอดแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเรื่องตลกเกี่ยวกับแรงบันดาลใจคือแรงบันดาลใจมันมาง่ายไปง่ายมากครับพี่อันนี้จริงนี่ประสบมากับตัวเองเมื่อกี้เราเปิดคลิปเนี่ยโอ้ยไฟแรงมากเลยว่ะหลับไปตื่นมาเอาลืมหมดแล้วนึกออกปะหรือขี้เกียจไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือใครๆก็เป็นเพราะฉะนั้นมันสิ่งสำคัญอย่างนึงคือมันต้องหมั่นเติมสิ่งเหล่านี้ให้ตัวเองมากๆเลยอะครับถ้าเรายังรักตัวเองและยังรักเป้าหมายรักความฝันของเรานะพี่นันมีต้นแบบของชีวิตไหมคะต้นแบบนั้นนี่เป็นใครต้นแบบของชีวิตเดี๋ยวเรามีไอดอลอะอย่างพี่แอมก็จะแม่เพราะว่าแม่เป็นคนที่แบบรักงานมากมีความแบบใส่ใจเรื่องสุขภาพทานอาหารคลีนทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรที่เลยสุขภาพต้นแบบชีวิตพี่ถึงไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งครับผมจะเป็นเหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องความรักก็จะเป็นแม่เพราะแม่จะเป็นคนที่แบบว่าให้ใครแบบไม่มีเงื่อนไขมากอะไรเงี้ยสมมติว่าลูกป่วยนี่คือพร้อมจะบินจากเชียงใหม่มาถึงกรุงเทพทันทีมากเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยครับนั่นคือเรื่องความรักแต่ถ้าเป็นเรื่องมุมมองอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นนักเขียนบางท่านนะเช่นแบบว่าพี่จิตรภาคอะไรเงี้ยที่เราชอบอ่านหนังสือของเขาคนที่เขาเขียนอะไรบวกอะไรเงี้ยครับคือมันจะแล้วแต่แง่แต่ละแง่คือผมก็จะถ้าเป็นเรื่องนี้ในชีวิตก็จะดึงเอาจากคนนี้เรื่องนี้ในชีวิตก็จะดึงเอาจากคนนี้อะไรเงี้ยครับหรืออย่างถ้าเป็นในเชิงของคนที่เป็นคนวงการบันเทิงด้วยกันตอนนี้ผมก็ชื่นชมพี่ตูนมากในเชิงที่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชื่อเสียงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในการแค่ให้ความบันเทิงอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าส่งต่ออะไรที่มันเป็นพลังบวกไปให้กับสังคมได้เยอะมากอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากมีคำถามอีกไหมจ๊ะมีน้องมีค่ะพี่แอมถามเลยลูกถามได้ค่ะสวัสดีพี่มาด้วยนะคะสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแพรค่ะแพรนะครับอยากจะถามการฝึกสกิลภาษาอังกฤษของพี่นาค่ะที่ถามว่าทำให้พี่นาพูดภาษาอังกฤษดีได้ขนาดนี้ในช่วงเวลาที่จำกัดนะคะครับจริงๆวิธีที่ดีที่สุดมันคือการคุยกับเจ้าของภาษาอันนั้นคือวิธีที่ดีที่สุดนะอันดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราทำตรงนั้นไม่ได้ด้วยข้อจำกัดว่าเราอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องหาวิธีถัดไปของพี่มันคือการใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าของภาษาใช่ไหมมันเหมือนแบบว่าร่างกายเรามันถูกบังคับให้ต้องฝึกมันทุกวันอะไรเงี้ยครับถ้าวิธีที่หนึ่งมันเป็นไปไม่ได้งั้นเราต้องหาวิธีที่สองว่าเราจะทำไงให้เราต้องฝึกภาษาอังกฤษในทุกวันบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีเพื่อนแชทภาษาอังกฤษหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าแอปยุคนี้มันหาได้ไหมครับเพื่อนแชทภาษาอังกฤษหาได้ใช่ไหมถ้าพยายามนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือเหมือนเอาภาษาอังกฤษให้มันมาอยู่ในชีวิตประจำวันเราให้ได้มากที่สุดครับฟังเพลงภาษาอังกฤษดูหนังภาษาอังกฤษอันนี้สมัยที่พี่ไปพี่ก็ทำอย่างนี้นะร้องเพลงภาษาอังกฤษดูหนังภาษาอังกฤษดูทีวีภาษาอังกฤษจนหูเราสมองเรามันจะมีการปรับระบบตรงนั้นนะครับให้คุ้นชินกับสิ่งนั้นมากขึ้นหรือแม้กระทั่งในมือถืออะเปลี่ยนอินเทอร์เฟซเซตติ้งเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษหมดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือให้เราคุ้นชินว่าเฮ้ยเราต้องอยู่กับภาษาเนี้ยปรับอะไรก็ได้ที่ปรับได้อะปรับเลยครับขอบคุณครับมีอีกหนึ่งคนจะเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าครับพี่แอมได้อีกนะให้ได้อีกเพราะว่าให้ได้อีกใช่ไหมได้ค่ะถึงเที่ยงคืนนะคะได้อีกจะร้องไห้นะลูกนะค่ะชื่อฟองนะคะฟองอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวนิดนึงอะไรเอ่ยอย่างที่พี่นัทบอกว่าเวลาเราเป็น
อะไรเรื่องความรักเหรอบางสมมติว่าเราอยากจะบางทีเราอยากจะเดินตามคำสั่งแบบหนูคำนั้นสมมติว่ามันสายกันไปอายุมันเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้ทางบ้านหนูไม่ได้จำกัดเลยว่าขัดขวางว่าไม่ได้ไปนะไปถึงนี่นะทางบ้านเขาซัพพอร์ตหนูตลอดเวลาแต่แบบหนูเป็นเด็กซิ่วแล้วหนูรู้สึกว่าอายุหนูมันมากแล้วอ่ะหนูลังเลว่าหนูจะสู้ต่อดีหรือหนูจะหยุดขอแค่นี้ดีอ่ะหนูสงสารพ่อและแม่ที่ต้องมาคอยซัพพอร์ตหนูแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จสักทีดีนะดีนะดีนะกันอื่นนะครับกันอื่นพี่จะบอกว่าถ้าน้องรู้สึกว่าน้องอายุมากแล้วแล้วมันสายไปให้มองพี่ก็ได้นะพี่อายุตั้ง36แล้วรู้ป่ะแล้วใน12ปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังก็ได้แรกๆรายได้พี่มาจากร้องเพลงอย่างเดียวถูกไหมครับหลังจากนั้นพี่เริ่มออกกำลังกายเริ่มเพิ่มมิตินี้เข้ามาในชีวิตตัวเองตอนนี้รายได้ออกจากงานที่มันเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเราถือจะเลิกกับงานจากงานเพลงด้วยซ้ำน้องคิดว่ามันแปลว่ามันสายไปไหมถ้าพี่คิดว่าสายไปตอนนั้นน่ะพี่ก็ไม่สามารถเพิ่มรายได้ด้านนี้ได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรสักอย่างเพิ่มมาในชีวิตนะครับมันเกิดขึ้นได้แล้วมันไม่ได้สายไปแล้วอายุเท่าไหร่ครับ21ค่ะโอ้โหน้อยมากเลย21นี่ตอนนั้นพี่ยังไม่มีรายได้เลยด้วยซ้ำนะก็คือน้องมีรายได้ช่วยที่บ้านแล้วได้ยังหรือว่าไงแม่นี่ก็เก่งกว่าพี่ตั้งเยอะแล้วนอกไปครับไม่ได้มีอะไรสายไปทางนั้นเรื่องยุคนี้นะเราสามารถจะเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะให้กับตัวเราเองได้ตลอดเวลาระหว่างที่น้องสมมติน้องเรียนตรงนี้แล้วน้องออกไปทำอาชีพที่มันเกี่ยวกับที่เรียนมามันก็มีเวลาให้เราทำอีกอื่นได้นะเห็นหรือว่ามีคนเยอะแยะมากเลยใช่ไหมที่ทุกวันนี้เขาไม่ได้ทำแค่อย่างเดียวในชีวิตถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยครับถ้าเราอยากจะทำสักอย่างมันมีโอกาสให้เราอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าพ่อแม่รู้ว่าน้องเครียดขนาดนี้เขาจะไม่สบายใจไหมโอเคปะแต่มันไม่มีคนสายไปครับจริงๆคนรอบข้างพี่หลายคนเนี่ยเอาง่ายๆคนในวงการก็ได้น้องเห็นไหมว่าเขาเข้ามาบางคนเริ่มจาก acting อะไรอย่างเดียวหรือว่าเป็นนักแสดงแต่ต่อมาเขาก็ไปทำกิจกรรมไปธุรกิจของตัวเองนั่นเขาอายุตั้งเท่าไหร่แล้วไม่บอกป่ะน้องอายุเท่าไหร่เองเราก็เริ่มชีวิตของเรามันเปลี่ยนกราฟเปลี่ยนทิศทางไปได้ตลอดครับถ้าเราไม่ไปจำกัดมันเนาะอย่าไปกลัวสู้ๆครับให้กำลังใจกันไปเยอะแต่งงอย่างเดียวเขากำลังอินทุกคนอยู่หนูเขาอินกันอยู่อามีเนาะข้างบนก็มีข้างบนก็มีสองคนที่ให้โอกาสได้นี่สองคนที่มาอันนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่กิ้งไปนะลูกมันเป็นเรื่องเครียดกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพลอยค่ะพลอยนะครับก็ความรู้สึกคล้ายๆเพื่อนเลยค่ะคือก็เป็นเด็กซิ่วมาเหมือนกันก็คือปีที่แล้วอ่ะเหมือนหนูเลือกความฝันของหนูแล้วหนูรู้สึกว่าหนูทำให้ที่บ้านลำบากค่ะหนูก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเรียนคณะนี้เพราะว่าหนูคิดว่าอาจจะทำให้ที่บ้านแบบลำบากน้อยกว่าเดิมค่ะจริงๆหนูก็อยากจะทำตามความฝันของหนูแต่แบบด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทำให้หนูไม่สามารถตามความฝันของหนูได้ความฝันของน้องคืออะไรคะหนูเซี่ยวมาจากคณะที่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองหนูอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้มันเดินหน้าไปมากกว่านี้
คยเรียนอ่ะมันใช้เงินค่อนข้างเยอะใช่เลยนะใช้เงินใช้แบบเราก็อยู่กรุงเทพอ่ะค่ะชีพก็เยอะครับก็เลยตัดสินใจแบบซิ่งมาที่นี่แล้วอันนี้พี่ถามนะถ้าน้องยังมั่นใจว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่น้องชอบที่สุดอยู่หรือยังอยากจะทำอยู่นะครับน้องไม่คิดว่ามันมีหนทางที่น้องจะหาความรู้ด้านนั้นอยู่เลยหรอครับหรือว่ามันยังมีอยู่บ้างคิดว่ามันยังมีอยู่ใช่ไหมสมมติเราเรียนวันนี้ไปอ่ะแต่ถ้าเรามีเวลาบางช่วงจริงๆมันยังสามารถที่จะแบบว่าอ่านหนังสือเหล่านั้นหรือว่าเทคคอร์สออนไลน์อะไรทั้งหลายแหละได้อยู่เพราะมันแล้วคนที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศในยุคนี้ครับมันไม่ได้ต้องเรียนอย่างเดียวเป็นหมดแล้วนะทุกคนไม่ได้ต้องจบรัฐศาสตร์ถ้าน้องไปดูแบบว่าแบ็คกราวด์นักการเมืองที่เขาทำงานอยู่ในทั่วโลกอะไรเงี้ยไม่เอาแค่ประเทศไทยแล้วกันเนาะ เอาทั่วโลกเงี้ยเราก็จะเห็นคนที่มาจากแบ็คกราวด์ทุกด้านเลยครับเพราะว่ายุคนี้เขาต้องการคนที่เขามีความรู้ลึกซึ้งในแต่ละด้านเพื่อจะมาช่วยประเทศได้จริงบางทีตอนนี้น้องเรียนอันนี้อยู่แล้วในภายภาคหน้าน้องอาจจะไปผนวกกับทักษะด้านการเกี่ยวกับเรื่องรายการบริหารบ้านเมืองอะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับมันอาจจะได้คอมบิเนชันที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะที่คนอื่นอาจจะไม่มีก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เดินไปทางนี้แล้วเราจะกลับไปหาสิ่งที่เราชอบไม่ได้เลยจริงๆมันมีวิธีเยอะมากครับวันนี้อาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าถ้าค่อยๆลองทำไปเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ต้องทิ้งสุขตรงนั้นไปหรอกนะครับมีใครร้องไห้อีกไหมฮะโอเคแล้วก็จะได้เห็นทุกคนนะคะแล้วเราก็อยากจะเดินตามฝันนะฝันแต่ละคนก็ไม่เหมือนไม่ใช่อยากจะพูดต่อยนิดนึงครับอย่างน้องที่บอกว่าอยากจะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงแล้วพี่ว่าคนที่สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในรัฐบาลเท่านั้นทุกวันนี้พี่ว่าแต่ละคนสามารถทำหน้าที่ของตัวเองในการเปลี่ยนแปลงประเทศได้ตัวพี่ก็เช่นกันพี่ก็รู้สึกอย่างน้องนะพี่จะไม่นั่งโทษใครคนใดคนหนึ่งหรอกป่ะพี่รู้สึกว่างั้นตัวเราทำอะไรได้บ้างล่ะจากจุดที่เราอยู่สำหรับพี่เป็นอยู่ในวงการบันเทิงใช่ไหมครับมันก็เป็นคนสาธารณะคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเรารู้สำหรับตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งภาษีหนึ่งที่พี่มีดีกว่าหรือก็คือการที่เราสามารถกระจายความคิดออกไปได้ง่ายกว่าชีพอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามส่งต่ออะไรที่มันน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้บางทีตรงเนี้ยเราอาจจะไม่เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไงแต่มันเปลี่ยนแปลงได้นะคือคุณไม่ต้องมาเป็นดาราหรืออะไรเหมือนพี่ก็ได้นะแต่พี่ว่าการที่เราส่งต่ออะไรที่มันแบบว่าช่วยให้คนคิดในแง่บวกมากขึ้นช่วยคนรักตัวเองมากขึ้นนะครับมันเปลี่ยนแปลงสังคมได้จริงนะเราอาจจะไม่ต้องไปนั่งตั้งนโยบายของประเทศก็ได้ทุกคนมันสามารถช่วยให้สังคมดีขึ้นในทางใดทางหนึ่งได้มันไม่ได้มีแค่วิธีเดียวนะเราอาจพอเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอาจจะคนเปิดก็ได้ว่าเฮ้ยฉันสามารถช่วยสังคมได้จากตรงนี้นี่หว่าไม่จำเป็นต้องเป็นแค่ตรงไหนก็ได้ลองดูนะครับและคำถามสุดท้ายวันนี้ใครอยากถามคะโอเคลุกขึ้นมาใกล้ๆพี่นันได้เลยค่ะน้องชายใส่แว่นมาเลยมีจำนวนด้วยพี่มีสี่ใช่ไหมคะให้สองคนน้องหนึ่งคนแล้วก็พี่หนึ่งคนลงมาเชิญเลยค่ะคุณพี่เชิญเลยค่ะอันนี้เป็นโปรโมชั่นใหม่นะคะมาเลยค่ะมีข้อแม้ให้เวลามีข้อแม้ว่าอะไรคะอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้คนฉันจะร้องตามแล้วนะเราจะให้ได้ใกล้ชิดเป็นคำถามสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะมีอะไรบางอย่างให้กับน้องๆนะหรือว่าคนนี้รักพี่นันหมดทุกคนแล้วก็อยากมีถ่ายรูปพี่นันทุกคนแหละแต่ก็ข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวพี่จะต้องพาพี่นันไปบ้านนะนะเดี๋ยวกัน
้ำนะครับคือพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคำที่ว่าการเรียนสอนให้คนมีงานทำกิจกรรมสอนให้คนทำงานเป็นครับขนาดยากจังเลยการเรียนนะการเรียนสอนให้คนมีงานทำใช่ครับกิจกรรมสอนให้คนอะไรนะทำงานเป็นนะครับพี่ไม่ได้เห็นด้วยกับมันทั้งหมดนะพี่เชื่อว่าทั้งการเรียนทั้งกิจกรรมอ่ะมันสอนให้คนทั้งอะไรนะงานทำและทำงานเป็นไปด้วยกันนะมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าเฮ้ยเราต้องไปเรียนสกิลการทำงานเป็นจากกิจกรรมแล้วเราต้องมีงานจากการเรียนเท่านั้นเพราะว่าอย่างที่ยกตัวอย่างครับพี่ได้งานจากการที่เพื่อนไปซ้อมวิ่งอ่ะนึกออกไหมซ้อมนั่งไปเรื่อยๆจนคนมันเริ่มเห็นว่าเฮ้ยเราเป็นไอดอลด้านนี้ได้คนก็มาจ้างงานเรานึกออกปะอันนั้นคือจากกิจกรรมนะมีงานทำจากกิจกรรมแล้วก็ไอการที่บอกว่ากิจกรรมทำให้คนทำงานเป็นอะไรนะครับจริงๆเราเรียนทักษะการทำงานจากห้องเรียนได้เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าการทำ study group นั่นคือการเรียนรู้การแบ่งความรับผิดชอบในกลุ่มการทีมเวิร์กการแบ่งหน้าที่กันว่าใครเอาอะไรไปทำเพราะว่าน้องออกไปปุ๊บไม่มีงานไหนเลยกล้าพนันเลยไม่มีงานไหนเลยที่คนจะทำคนเดียวตลอดชีวิตทักษะอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ตามและการทำงานร่วมกับผู้อื่นนี่มันเรียนได้ทั้งจากวิชาที่เรียนแล้วก็จากการทำกิจกรรมเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีแบบว่าขาวดำอะไรอย่างนั้นนะครับทำได้ควบคู่ทั้งสองอย่างนั่นแหละดีที่สุดยิ่งเราทำสองอย่างเราก็จะยิ่งมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรเยอะกว่าคนอื่นครับผมสุดๆครับมีอีกเหรอลูกแต่พี่เคยคือผมเป็นคนแบบว่าตอนอยู่มัธยมผมก็ว่าได้เป็นนักกีฬาตัวแทนโรงเรียนแต่ว่าคือโดนทางผู้ใหญ่เขาแบบไม่ให้เป็นนักกีฬาเพราะว่าเขาคิดว่ากิจกรรมนี้ส่งผลเสียต่อการเรียนพี่มีความคิดเห็นยังไงครับในนี้ครับแล้วน้องมันส่งต่อการเรียนน้องได้ไหมครับต้องถามอย่างนี้เลยจริงคือผมแบบพอรู้ว่าผมทำกิจกรรมได้ผมก็จะสามารถแบ่งเวลาได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคือทางผู้ใหญ่เขาไม่พอผมเพราะว่ายังไงดีคือยังมองว่าผมเป็นเด็กอย่างนี้ครับตอนนั้นก็ประมาณม.4ได้ครับก็คิดว่าไม่เด็กได้นะครับแล้วเราได้ลองขอโอกาสเขาในการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับการเรียนไหมครับบางทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ใหญ่ไม่เชื่อว่าเขาแบบว่าอยากจะตัดโอกาสเราเลยนะคือมันคือความเป็นห่วงนั่นแหละแต่ความเป็นห่วงเกิดจากสิ่งที่เขาไม่เคยได้เห็นนึกออกไหมแล้วความเป็นห่วงนั้นมันจะหายไปเมื่อเราทำให้เขาได้เห็นว่าเราทำได้เนี่ยผมทำกิจกรรมไปพร้อมกับการเรียนผลการเรียนผมไม่ตกคือบางทีมันต้องขอโอกาสในการที่จะพิสูจน์ให้เขาเห็นนะครับแล้วพี่ว่ามันก็จะไปได้เองเออแต่ถ้าหนึ่งมันยังไม่มีโอกาสนั้นน่ะเขาก็จะคิดอย่างเราก็จะคิดอย่างแล้วมันก็ไม่มาเจอกันหรอกสู้ๆคำถามสุดท้ายพี่พีซีสวัสดีครับเชิญนั่งเลยครับครับดีผู้สัมภาษณ์สวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเมย์ครับค่ะจะถามพี่นันว่าแบบปีสี่แล้วค่ะจะจบแล้วครับเลยไม่รู้ว่าถ้าจบไปอะค่ะแล้วถ้าช่วงแบบไม่ได้งานยังไม่ได้งานอืมถ้ามันเฟลมันท้อจะแบบจัดการถ้ามันเฟลมันท้อจะจัดการยังไงครับยังอาจจะเป็นเหมือนที่เมื่อกี้พูดไปก็คืออย่างแรกก็คือรู้ก่อนว่าตอนนี้เราท้อเนาะแล้วก็ต่อมาก็คืออย่างที่บอกคือไม่อยากให้เป็นโฟกัสที่ความรู้สึกท้อครับให้มุ่งไปที่เป้าหมายของเราว่าเป้าหมายของเราคือการอยากได้งานใช่ไหมงั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปว่าที่ผ่านมาที่เรายังไม่ได้มันมาจากปัจจัยอะไรบ้างเช่นเราสมัครไปที่เดียวหรือเปล่าหรือเปล่าแล้วก็รออยู่แต่ที่นั้นมันก็ไม่ได้สักทีเข้ากระช้าอะไรเงี้ยหรือว่าเราสมัครไปหลายที่แล้วหรือยังไงอะไรเงี้ยครับถ้าสมัครไปหลายที่แล้วมันยังไม่ได้อีกมันมีหนทางอะไรอีกที่เรายังสามารถทำได้หรือว่าเราจะลองหารายได้จากทางอื่นก่อนไหมอะไรเงี้ยครับคือมันเกิดจากการที่ต้องถามตัวเองไปเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะไม่เกิดประโยชน์คือนั่งพักไปเรื่อยๆแล้วก็ฟังดูตอบคำถามไหมหรือว่าถามไปอยากได้อยากฟังเพลงอะไรครับครั้งหนึ่งในชีวิตเหรอเดี๋ยวอย่างเดี๋ยวเรามีตอนจบดีกว่านะคะลองได้ตอนนี้หกนึงไม่ต้องห่วงครับสบายมากโอเคทิ้ง
ครั้งนั้นมาชีวิตก็โชคดีแค่ไหนที่ได้เคียงข้างเธอครั้งนั้นมาหัวใจฉันจะจำไว้ว่าเราเคยรักมาเท่าไรอาจจะยังคิดถึงจนเพ้อเสียใจแต่ไม่เคยเสียดายสักวินาทีชีวิตได้มาวันที่ดีมีครั้งหนึ่งที่สวยงามก็เพราะฉันได้รักเธอเพลงสำหรับคนอกหักนะฮะเมื่อกี้สำหรับคนถูกทิ้งกระโดดไม่เศร้าเลยเมื่อกี้ดูมีความสุขมากยังไงครับพี่แอมจริงจริงจริงใครท้อนะครับอยากให้ไปย้อนดูคลิปสมัยที่พี่ร้องเพลงตอนประกวด AFC ก็ได้แล้วก็เทียบกับเมื่อกี้นะครับจะรู้เลยว่าเฮ้ยคนเรามันเปลี่ยนไปเยอะจริงสมัยนั้นนะสมัยที่ประกวดเล่าให้ฟังพี่ถูกด่าทุกวันเลยร้องเพลงไม่เอาไหนเลยเคยไหมถ้ามีคนคอมเมนต์ว่าเสียงเหมือนควายออกลูกอะไรแบบนี้ไม่หรอกคือมันคงมีหลายคนที่ไม่คิดว่านัสดาพรจะอยู่มาได้ถึง12ปีอะไรเงี้ยครับในวงการจริงๆที่พูดให้ฟังนี่คือไม่ได้จะชมตัวเองเลยนะอยากให้เห็นว่าจากเคสที่ป่วยมากๆครับมันพัฒนาได้มันพัฒนาได้จริงๆในทุกๆเรื่องครับถ้าเราทุ่มเทให้เวลากับมันตั้งใจกับมันมากพอครับโอเคก็ท้ายสุดแต่ยังไม่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะพี่นัดฝากอะไรให้กับน้องนิดนึงเรื่องของเนี่ยบนของการที่เรากำลังจะเรียนปีหนึ่งนะคะเราจะใช้ชีวิตในการเรียนในมหาวิทยาลัยอยากให้นัดฝากอะไรให้กับน้องอยากจะฝากว่าคือใน4ปีอะครับเดี๋ยวมันก็ต้องเจอเรื่องอะไรเยอะนะครับแล้ววันนี้ที่พี่สัมผัสได้แล้วพี่ก็รู้สึกว่าน้องๆแต่ละคนก็มีเรื่องที่เครียดอยู่ในใจแหละเครียดบ้างมากน้อยอาจจะเหมือนกันไม่เหมือนกันบ้างสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งที่อยากจะย้ำเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือการหาอะไรที่มันเป็นแหล่งพลังบวกของเราอะครับหาอะไรที่มันมาเติมกำลังใจให้เราได้อยู่เรื่อยๆคือบางทีอย่างที่พี่บอกอะคือวันนี้พี่เองก็มีเรื่องเครียดนะแต่ทุกครั้งที่พี่จะใช้วิธีออกกำลังกายบ้างฟังเทสท็อกบ้างฟังเพลงให้มันผ่อนคลายบ้างหรือว่าฟังพอดแคสต์ดีๆว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เราท้อแล้วเราเติมพลังบวกจากสิ่งเหล่านี้บางทีปัญหามันไม่ได้หายไปทันทีหรอกนะเราไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เราเชิญอยู่ได้ทันทีหรือเราไม่ได้แบบว่าหาทางออกเจอว่าเราจะผ่านสิ่งนี้ไปได้ไงแต่อย่างน้อยที่สุดครับมันทำให้เรามีกำลังใจมีทัศนคติเชิงบวกขึ้นว่าเราจะผ่านมันไปได้เด้อตอนนี้อาจจะยังไม่รู้หรอกว่ายังไงแต่ว่ามันจะผ่านไปได้เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญมากครับอยากให้เติมตรงนี้ไว้กับตัวเองเรื่อยๆพยายามให้ได้ในทุกๆวันเล็กๆน้อยๆหาพลังบวกให้ตัวเองไว้ครับสู้ๆครับหนูก็จะแบบรดอาหารเย็นแล้วก็มากินเยอะๆในข้าวเที่ยงแล้วกันจะได้เฉลี่ยเราได้เห็นมุมมองจากพี่ดันหลายมุมมองนะคะมุมมองในแง่ของการเรียนมุมมองในแง่ของการทำกิจกรรมมุมมองในการใช้ชีวิตรวมถึงมุมมองเส้นทางความฝันพี่ดันเองซึ่งทุกกิจกรรมที่พี่ดันทำเนี่ยมันถูกโฟมไปด้วยความคิดนะคะแล้วก็แรงพลังบวกเลยก็ทำออกมาให้ทุกอย่างเนี่ยมันสมบูรณ์สำเร็จได้ดีทุกอย่างด้วยกันนะคะก็เราเคยคิดในใจนะคะที่ขอโทษคนบ้าอะไรทำได้หลายอย่างจ้าใช่ถูกต้องเลยว่าบางคนก็เฮ้ยเราร้องเพลงไม่ตรงคีย์นะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แบบร้องเพลงอะไรวาดรูปก็เก่งแต่พี่นัทก็มีจุดที่พี่นัททำไม่ได้ก่อนพี่นัทบอกว่าวิชาพละไม่เก่งแล้วก็มันก็เป็นจุดประกายหนึ่งให้เตรียมผักนั้นว่า
ร้อยเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าช่องถึงจะเต็มไม่มีที่นี่คือแปลว่าเด็กยุคนี้เขาเรียกอะไรฉลาดขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับถึงมีจำนวนเยอะขึ้นเข้าคณะเรียนขึ้นสุดยอดมากอ่ะดีมากดีมากเราก็เลยบอกว่าเราอยากให้ลูกเราได้ฟังแนวคิดที่อาจารย์พิการก็ต้องขอบคุณอาจารย์กองที่เป็นคนชี้แนวทางเพราะว่าที่นั้นอาจารย์กองก็ไม่ดูในใช่เมื่อกี้โยมให้หนูตุ้มตกใจเลยก็ได้เรียนรู้นะคะทักษะต่างๆในการใช้ชีวิตทักษะชีวิตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างพอยิ่งเรียนปีสูงขึ้นไปงานก็จะเยอะกิจกรรมก็จะเยอะอย่างหนูเป็นคนที่ทำกิจกรรมเยอะมากคือมีช่องนึงที่ตอนปีหนึ่งเก่งหนูก็สามอัพแต่พอช่วงนี้พอหนูมาเป็นพิธีกรมหาวิทยาลัยกิจกรรมมันก็จะเยอะน้องๆก็จะเจอบ่อยหนูก็แบบมันเป็นปัญหาที่มันตรงมันชนกันหนูก็แบบช่วงแรกหนูก็จะแบ่งเวลาได้ยากมากหนูก็จะแบบอันเหนื่อยแล้วก็ท้อแต่พอหนูได้ฟังวันนี้หนูก็แบบให้กำลังใจตัวเองคือต้องคิดถึงโพสิทีฟของหนูคือครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ที่แบบลำบากแล้วแบบยอมหาทำมาหากินเพื่อแบบส่งเงินมาให้เราแล้วแบบก็เลยตรงนี้ก็จะเป็นพลังบวกกับหนูมากหนูแบบขอบคุณพี่นัทที่มาที่แบบมาเพิ่มพลังบวกให้กับพวกหนูทุกคนยินดีค่ะขอบคุณค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราจะมี2สเต็ปก็คือสเต็ปแรกคือการถ่ายรูปโอเคครับแล้วพี่นัทยืนแล้วคือผมยืนตรงไหนอ่ะของกลางเลยขอบคุณนะคะพี่นันนี่
ำจริงใจมากเลยขอบคุณอาจารย์ครับคุณมีอยากฟังเพลงอะไรไหมฮะนั่นปลอมตัวเป็นสตาร์ด้วยโอเคมาอาเชิญค่ะเรื่องนี้สำหรับว่ามาสมัครเป็นพิธีกรนะคะเดี๋ยวจบด้วยขอเป็นรักเธอคนเดียวได้ไหมคะไม่มีแบ็คกิ้งแท็กลองปากเปล่าได้ไหมครับคลอไปกับมือได้ไหมอ๋อมีเหรอมีคลอไปก็ได้เดี๋ยวเปิดนี้เบาๆคลอถือว่ามันต่อเข้ามือถือผมได้ปะครับไม่ได้ไม่เป็นช่างเป็นคนต่อเข้าได้ไม่ได้โอเคพูดกับพี่ลองคลอไปเหรอได้ลองปากเปล่าก็ได้ลองปากเปล่าได้โอเคดูศักยภาพนะคะจะมีใครช่วยลองไหมเนี่ยต้องท้อไหมนะเอาไปลงสตอรี่นะเพื่อนๆกันนะครับมารักเธอคนเดียวพี่น่าใช้ใบสายดีกว่าอันไหนครับอันนี้ชัดกว่าชัดๆอันไหนเสียงดีกว่าครับอันนู้นเอาใหม่นะเดี๋ยวเทสก่อนรักเธอคนเดียวรักเธอคนเดียวเมื่อกี้ใครพูดว่าอะไรนะหนูค่ะมีอะไรอ๋อโอเคตั้งใจมากเลยน้องบอกน้องสักทีสิพี่หนูกดอ่านแล้วมาเธอฉันนี่เป็นคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ภาพสวยงามอย่างที่เธอวาดไว้ขอถามสักคำหนึ่งจะมีสักไหมจะบอกคำนี้ไปกับเธอเพราะฉันไม่ใช่คนมีเวทมนต์วิเศษเมื่อไม่ดวงดาวเธอก็คงไม่ไหวที่ฉันพอเธอได้คืออะไรคำนี้ที่เก็บไว้ข้างในนี่คือสัญญาที่มาจากหัวใจก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสีพยาเยี่ยมมากเยี่ยมมากที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวแค่เท่านี้ใจของฉันมีคือรักให้เธอทุกนาทีเธอช่วยรักมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันเจียนานแสนนานรักที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉันมาคอยจะร้องต่อไหมครับร้องต่อเหรอนี่บัตร 1,000 แล้วนะรู้ว่าเท่าที่มีไม่ได้มีเหมือนใครรู้ว่าเท่าที่เป็นไม่ได้เป็นเหมือนฝันที่ฉันพอทำได้คืออะไรคำนี้ที่เก็บไว้ข้างในนี่คือสัญญาที่มาจากหัวใจไม่รู้เธอเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสีพยาเยี่ยมมากเยี่ยมมากที่ฉันจะขอพูดไปทุกคนว่ารักเธอคนแค่เท่านี้ในใจของฉันนี่คือรักให้เธอทุกนาทีให้เธอช่วยรักมันไป
ได้ไหมวันวาเลนไทน์พร้อมกันครับรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันจะยาวนานแสนนานเราที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจพร้อมกันฉันครับผมโอเ